มาจำพองก็เลยไม่ให้ขับมาขอบคุณค่ะจะแปลกใจนะวิชานี้มีแต่คนสอน70ขึ้นนะแจงก็เพิ่ง70ไม่กี่เดือนเดินเวลาเดินนี่คนสงสัยเดี๋ยวเสาร์นี้ไปแข่งเทนนิสที่ฉางเซาใครจะไปเชียร์ก็ได้นะคะชิงชนะเลิศสูงอายุประเทศไทยปี49เคยได้คู่ผสมถ้วยพระราชทานไม่ธรรมดาเวลาลงสนามลืมหมดว่าตรงไหนเจ็บนะฮะแต่เวลาเดินเนี่ยน่าสงสารมากไม่เคยมาอยู่ซ้ายมือเลยคือในข้างหน้าเนี่ยสักคนหนึ่งเสื้อดำเนี่ยผู้ยาวอายุผู้ยาวคือใครหนูนั่นแหละอ่าฮะผู้ยาวคือใครสวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดวงจิตกรรมเสริฐค่ะนะฮะสวัสดีนะคะอาจารย์พรทำบรรลุแต่ว่าปรากฏว่ายังไม่ได้ทำเพราะแพ้ยาหมอก็ต้องดูว่าจะหายาอื่นมาทดแทนได้ไหมนะฮะก็เพิ่ง74อาจารย์หมอดูว่าตาย150ก็ยังอีก80นะฮะ80ปีทูโกก็ว่ากันไปทีนี้เดี๋ยวมันจะมีอันนึงจะถามว่าผู้ยาวเนี่ยคือใครเอาเสื้อดำผู้ยาวคือใครถูกต้องเพราะเวลาตรวจข้อสอบเนี่ยนักศึกษาชอบตอบผู้ยาวคืออายุ18ก็ไม่ผิดแต่คำถามเขาต้องการคำตอบที่ถูกนะคะเพราะนั้นก็จริงๆกฎหมายไม่ได้ระบุว่าผู้ยาวคือใครบอกผู้ยาวจะบรรลุนิติภาวะได้เมื่ออายุ20ปีบริบูรณ์อาจารย์พรสั่งมาบอกให้สอนเรื่องผู้ยาวแต่เดี๋ยวกันจะนอกเรื่องนิดหน่อยนะคะก็สอนเรื่องผู้ยาวแต่ว่าจะมีชีทอันนึงเดี๋ยวคุณเขียนเองถ้าคุณมีกระดาษอาจารย์พูดไปเรื่อยๆนะคะเรื่องของบุคคลความสามารถของบุคคลทีนี้มันจะมีว่าใครดูแลผู้ยาวใครดูแลคนไร้ความสามารถใครดูแลคนวิกลจริตใครดูแลคนเสมือนไร้ความสามารถเดี๋ยวอาจารย์จะทำกระดาษให้แผ่นหนึ่งคุณเดี๋ยวพออาจารย์คุณก็ไปทำกันบ้างเรียนกฎหมายเนี่ยจริงๆคุณมาเรียนเนี่ยคุณคิดถูกแล้วที่เรียนนิติศาสตร์อาจารย์ไม่ได้แกล้งพูดเดี๋ยวในทุกวันนี้จะนั่งสบายเลยแบบแม่ค้าเพชรเอาเพชรมาขายแล้วก็ซื้อนะคะจนอาจารย์ท่านหนึ่งบอกโอ้ที่คนจนเวลากุ้มใจก็กินเหล้าอย่าไปกินนะคะคนรวยเขากุ้มใจเขาซื้อเพชรซื้อเพชรก็ไม่ใช่เพราะกุ้มใจเพราะว่าขาเจ็บปกติการขาเจ็บไปไหนนี่ไปช้อปปิ้งไม่ช้อปปิ้งต้นเหตุแห่งความทุกข์คือต้องไปจ่ายเงินเราแก่แล้วนานๆมาทีเพราะนั้นใครถ้ารู้ต้นเหตุแห่งความทุกข์ปีนึงเดี๋ยวก็ผ่านคุณคุยกับเพื่อนเนี่ยบางทีมองต้นไม้ต้นหนึ่งเวลามันพัดใบมันตลกก็หัวเราะได้นะคะแต่ตอนแก่ถ้าคุณไม่มีเงินในกระเป๋าไม่มีใครมาหัวเราะกับคุณแล้วหัวเราะไม่ออกอาจารย์เนี่ยนอนดูทีวีอาจารย์หัวเราะกันข้างบ้านตกใจนี่บ้าหรือเปล่าถ้าลงเงินเต็มกระเป๋าฮ่าๆๆหัวเราะอย่างสะใจนะคะคุณมันเป็นความอิ่มเอมเต็มใจเราจะแจกใครเราจะให้ใครเราจะบริจาคเราจะช่วยกาชาดยังไงเราช่วยได้นะคะพูดที่นอกเรื่องพ่อรอมนักศึกษาอยากรวยเรียนนิติศาสตร์ทีนี้เรียนนิติศาสตร์เนี่ยรวยทำไงเงินที่เราหาได้ถึงจะอยู่กับเราความกตัญญูโอ้ก่อนนี้ฟังเป็นเรื่องตลกกูทำไมต้องกตัญญูพ่อแม่มีหน้าที่ออกลูกคือเราก็มีหน้าที่เลี้ยงนะฮะเดี๋ยวเรามีลูกเราก็เลี้ยงต่อไปกตัญญูไม่จำเป็นต้องเอาเงินเยอะๆให้ท่านเชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่มีความสุขละโอ้ยลูกเรามันเชื่อเราบางทีเราไม่เชื่อเราไม่เห็นด้วยแต่เราก็ไม่ขัดแย้งอาจารย์เน้นอันนี้เพราะเราถ้าสอนเรื่องผู้ยาวความจริงสอนทั้งเล่มบุคคลเดี๋ยวอาจารย์พูดทีเดียวก็จบกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยเหมือนคนเรียนภาษาอังกฤษลูกศิษย์อาจารย์เล่นเทนนิสด้วยกันตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกมานั่งสิเขียนให้2แผ่น EN 1 EN 2คุณท่องศัพท์เอาเองเขาผ่านอาจารย์ก็เขาหน้าหน่อยเป็นไงผ่านเพราะใครลูกศิษย์สมัยใหม่บอกอาจารย์อย่าทวงบุญคุณถ้าผมไม่เขียนผมจะผ่านไหมโอ้จริงว่ายกมือไหว้จริงของเธอขอโทษความจริงที่จะคิดจะทวงบุญคุณละทำให้ฉันสงบไปนะเตรียมปากเตรียมคอทีนี้บุญคุณกตัญญูเนี่ยสมมุติเราจะลงทุนมีธุรกิจมาให้2อย่างถ้าคุณมีความกตัญญูมันจะให้คุณเลือกตัวที่ทำให้คุณรวยแต่ถ้าหากคุณไม่มีความกตัญญู
มันจะทำให้เราแบบว่าตัดสินใจผิดเพื่อนไม่ดีก็คบได้เขาชวนเราไปเที่ยวอย่าเที่ยวเลยคุณนั่งด้วยกันแต่มีเพื่อนอาจารย์บางคนเนี่ยเข้าบ้านเขาหูอบอุ่นใจพ่อเขาบอกลูกเลยถ้าไม่ได้ป้าเนี่ยนะพ่อไม่จบหรอกเพราะนั้นเราดูเพื่อนคนไหนที่เรียนช้าเราช่วยเขานะฮะเราช่วยเขาแล้วเขาให้คนไม่สำนึกในบุญคุณยังไงมันก็มีอยู่ในใจแต่ว่าไอ้นั่นไม่สำคัญผลบุญใครที่ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมเนี่ยคุณจะได้ยินคนแก่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่สอนพยายามไม่เชื่อยิ่งแก่ยิ่งเห็นอาจารย์นี่ศาสตร์หลายท่านต้องสอนต่างจังหวัดและในหลายหลายท่านเจอปลายเตียงมีผู้หญิงแต่งชุดไทยตอน 2-3 อย่านิ่งเงียบกันเพราะโลกมันเริ่มแคบเข้าเหมือนช้างในป่าก็ต้องออกมาหากินข้างนอกเพราะถูกเบียดบังที่เข้าไปเราก็ไปเบียดบังที่อีกมิตินึงนะใครไม่เชื่อค่อยนั่นไปพอดีอาจารย์เป็นคนเชื่อเรายังไม่อยู่ในภาวะที่ใช้เงินช่วยใครได้ถ้าเพื่อนมายืมทันทีที่ให้ยืมเราตกเป็นทาสเขาละเวลาจะนั่งลูกศิษย์นั่งฟังเขาบอกถ้าผมไม่รู้จักอาจารย์เนี่ยผมนึกว่าอาจารย์กำลังยืมเงินเขาคุณช่วยคืนด้วยนะไม่ได้พูดคุณช่วยคืนดิฉันจำเป็นต้องใช้เงินค่ะช่วยหน่อยนะคะพี่จำเป็นจริงๆเมื่อเราขอกู้เงินเขาเลยนะฮะเราช่วยได้โดยการให้กำลังใจช่วยได้โดยชวนมาติวกันเรียนกฎหมายเจอหน้ากันคุณมาจากจังหวัดไหนนะต้องรู้จักกันอย่าเรียนแล้วกลับไปบ้านได้ที่แคบๆนะได้ที่แคบๆยกเว้นแต่นิสัยบางคนนิสัยของอาจารย์คืออาจารย์ชอบอยู่ที่แคบๆซีรีส์เกาหลีดู3ตอนปุ๊บติดมันทันทีไปไหนไม่รอดดูทีวีมันถึงสว่างแต่ดูแล้วต้องคิดนะโฆษณาก็ดูอะไรก็ดูเพราะนั้นเวลาไปสอนโครงการพิเศษผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้วอาจารย์ทำไมรู้ทุกเรื่องรู้ละครรู้เรื่องพูดรู้เรื่องการค้ารู้เรื่องอะไรทั้งหมดจำนำข้าวกับประกันข้าวอันไหนดีคือเราคิดแต่เราไม่เคยเป็นพวกเขาเราเรียนหนังสือต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรนะคะคุณดูเด็กกลุ่มหนึ่งเพื่อนมาบอกเฮ้ยไอ้นี่มันเราถูกดูถูกว่ะมันต่อยเราเรื่องอะไรกลุ่มนี้จะเฮกันไปต่อยนะฮะรักษาศักดิ์ศรีไปคุณไปดูพวกหมอสิบอกเฮ้ยเมื่อกี้เราผ่านมามันจะชกเกือบชกเราเนี่ยเราวิ่งหนีมาทันหมอก็บอกเออใจเย็นๆที่หลังพยายามอย่าไปตบตามันไม่มีเพื่อนหมอคนไหนวิ่งเฮออกไปต่อยกับเขานะฮะแต่คนที่เฮไปช่วยเพื่อนก็ไม่ใช่คนเลวเพียงแต่ว่ามีความคิดบางอย่างที่ไม่ตรงกับอีกฝั่งนึงเพราะนั้นเวลาจะทำอะไรนึกถึงพ่อแม่นึกถึงคนที่ส่งมาว่าเราจะเกิดมายากมากเหมือนกับอาจจะเล่นเทนนิสเนี่ยตอนหัดเนี่ยโอ้โหไม่อยากเลยมันไม่เป็นสักทีเพราะนั้นเรียนหนังสือวิธีเรียนให้เก่งไม่ว่าสาขาไหนก็ตามอ่านมาก่อนนะฮะนิติศาสตร์เนี่ยโอ้ถ้าคุณอ่านมาก่อนเนี่ยเป็นวิชาที่คุณไม่อยากทิ้งเลยคดีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ติดตามตลอดเจอที่ไหนหยิบมาอ่านนะฮะเพราะคุณอ่านพักแต่ละมาตราเนี่ยพอคุณอ่านเสร็จเนี่ยเข้าใจระดับนึงพออาจารย์มาอธิบายมาตรานี้เอ๊ะทำไมไม่เห็นเหมือนที่เราเข้าใจเลยเกิดคำถามแล้วถ้าคุณไปเรียนต่างประเทศเนี่ยอาจารย์จะโปรเฟสเซอร์จะถามประจำพอสอนเสร็จครับใครมีคำถามแล้วเดี๋ยวไม่ต้องสอนต่อเพราะไอ้พวกฝรั่งมันแย่งกันถามนะเพราะการบ้านเขาจะขึ้นเลยชั่วโมงที่หนึ่งเรียนบทที่หนึ่งอ่านหน้าหนึ่งถึงหน้า200ในตำราเท็กซ์บุ๊กเนี่ยนะฮะหน้าหนึ่งถึงหน้า200รับฎีกาหมายเลขนี้หมายเลขนี้โอ้โหอาจารย์อ่านไม่ทันต้องฟรีหลอกฝากเข้าไปฟรีหลอกแต่งงานไป 3-4 ปีไม่ยอมท้องเพื่อจะอ้างกับพ่อว่าท้องแล้วดูเรียนหนังสือไม่ไหวแพ้ท้องไม่ท้องก็ทีก็มหาลัยก็บอกถ้าอยู่ไม่เรียนปีนี้เนี่ยต้องไปสมัครมาใหม่เป็นแคนดิเดตใหม่ไม่อนุญาตให้โพสต์โซนคือขอเลือกนะฮะโอเคเราจำเป็นต้องเรียนเพราะเสียเงินขณะท้องนะฮะท้องก็เลยต้องเรียนพอเรียนเนี่ยจริงๆคำถามเนี่ยเขามีการบ้านให้เราอ่านก่อนเขาอ่านก่อนปั๊บอยู่ในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์ไม่มาสอนหรอกผู้เยาว์คือผู้ที่อาจจะบรรลุนิติผู้ที่บรรลุนิติผู้เยาว์อาจบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ20ปีบริบูรณ์เพราะฉะนั้นผู้เยาว์คือผู้ที่ไม่ถึง20ปีเราอาศัยมาตรานี้หลายๆอันที่เราอาศัยแต่ละมาตราเขาไม่ได้บัญญัติโดยตรงนะฮะเราให้มาสอนว่าผู้เยาว์คือใครคุณก็ต้องรู้ว่าผู้เยาว์คือใครตามมาตรา19
แล้วผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะได้เมื่อใดก็อายุ20ปีเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์จำเอาไว้กฎหมายถ้าบริบูรณ์ต้องบริบูรณ์นะฮะเดี๋ยวคุณเรียนเรื่องผู้เยาว์เนี่ยอายุ15ปีบริบูรณ์ทำพิธีกรรมได้ท่องไปถึงห้องสอบปั๊บคำถามข้อสอบนิติกรรมต่อไปนี้จะมีผลทางกฎหมายอย่างไรผู้เยาว์อายุ15ปีทำพิธีกรรมสมบูรณ์พอบริบูรณ์มันหายไปนะคะเพราะนั้นผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะเมื่อตามมาตรา19กับมาตรา20บางมาตราที่สำคัญเนี่ยต้องจำมาตราที่20เนี่ยสมบูรณ์โดยการสมบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสใช่ไหมฮะประกอบกับมาตรา1448ทีนี้การสมรสเนี่ยในนี้มี2แบบแบบหนึ่ง57ปีบริบูรณ์ทั้งคู่ผู้ปกครองทั้งหลายถ้าใครไม่ได้ยินบอกนะถึงมีไมค์อาจารย์ศิษย์นิสัยตะเบงเพราะเชียร์ลีดเดอร์เก่าเห็นหน้าแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นนางเอกขอประชุมธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่สวยจริงไม่ได้ขึ้นพระเอกของอาจารย์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่13นะคะเล่นละลิเกก็เป็นรจนาขอประชุมธรรมศาสตร์เชียร์ลีดเดอร์สนามสุพัชราสายก็เป็นก่อนกนิกาธรรมเกศรจนอาจารย์ที่คณะมนุษย์ท่านหนึ่งบอกผู้หญิงสาวๆเนี่ยเวลาสวยเนี่ยแก่แล้วยังเหลือความสวยมีอาจารย์คนหนึ่งแก่แล้วไม่เหลือความสวยเลยนะลูกศิษย์ที่เล่นเทนนิสด้วยกันกับเรียนคณะมนุษย์อาจารย์ฟ้องเลยฟ้องทำไมเดี๋ยวก็ตายละถ้าอยู่อีก200 300ปีแล้วก็มันก็จริงมันก็แก่แล้วมันก็ไม่สวยละนะคะอาจารย์เนี่ยคุณเห็นเนี่ยอาจารย์อยู่ที่บ้านแล้วไม่แต่งหน้าอะไรเลยเนี่ยคุณจะจำอาจารย์ไม่ได้เลยทั้งที่ตรงนี้ไม่ได้ผ่าสวยอะไรเลยคือมันมาแบบบางคนมาไม่ต้องแต่งก็สวยนะคะอาจารย์แก่แดดตั้งแต่เด็กก็แต่งหน้าแต่งตารองพื้นตั้งแต่อยู่มัธยมขโมยเครื่องสำอางพี่สาวอาจารย์ที่สอนก็ยังจีบเลยจีบได้ไปดูหนังได้แต่ต้องตีตัวทั้งแถวไม่ยอมไปไหน2ต่อ2กับผู้ชายกลัวมากนะคะจริงๆเป็นคนแก่นกะโหลกถีบรถจักรยานลงมาตรงไหนได้หมดแต่ไม่ยอมไปไหน2ต่อ2เพราะว่ามันท่าทั้งขึ้นมาเสียใจตลอดชีวิตอาจารย์ดูแล้วใครที่ดำเนินอย่างเงี้ยมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายก็เหมือนกันการไม่ทำอะไรผู้หญิงเนี่ยเป็นคุณเก็บบุญผลบุญเขาเรียกอริยทรัพย์ใส่โหลไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมาถึงเรื่องเรียนนิติศาสตร์ก่อนอายุเท่านี้อย่างโอ้ขอให้ได้ปริญญาตรีก่อนแล้วค่อยมาคิดมันต้องวางเป้าหมายละสมัยนี้ถ้าคุณไม่วางเป้าหมายตรงนี้เป็นอัยการหรือเปล่าจะเป็นทนายหรือเปล่าจะเป็นผู้สารหรือเปล่าต้องวางตรงนี้บางคนบอกถ้าหนูวางแล้วมันไม่ได้ไม่มีใครวางแล้วได้ร้อยคนได้ร้อยคนไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนบอกให้ดูหนังสือเอาดูแล้วเดี๋ยวหนูไม่ได้เอก็บีบวกแต่ไม่ได้ดีบวกก็ดีความรู้มันเยอะกว่าดีบวกกับ4นะคะแล้วเวลาคุณไปเรียนเนต่อยอดเขาเรียนเนี่ยคุณเรียนมากๆถ้าคุณเข้าใจคุณสนุกคุณมีกำลังใจเดินไปสมัยก่อนอาจารย์ดูหนังสือชั้น3พ่อเป็นพ่อค้ามองลงมาข้างล่างรถโฟกป้ายแดง 69,000 โอ้จบปริญญาตรีเงินเดือน 1,200 เราจะต้องเก็บขนาดไหนต้องเกาะแน่กินขนาดไหนพอโตขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวใครทำงานได้เงินเดือนไปเท่าไหร่ช่างเขาไม่สนใจเรียนทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในขณะที่ทำหน้าที่แอบเก็บเงินเก็บเงินนี่คือความดีแม่พูดอะไรค่ะครับในใจไม่เห็นด้วยหรอกนะโอ้แม่นี่เต่าล้านปีอย่างนั้นอย่างนี้เขาแก่มาเดี๋ยวนี้อะไรว่าผู้ใหญ่สมัยก่อนมันฉลาดฉลาดไม่มันนี่หมายถึงคนอื่นที่แก่แล้วถ้าแม่อาจารย์ก็คุณแม่ฉลาดนะคะเป็นคนจีนพ่อมาจากเมืองจีนพี่ก็เป็นหมอพี่ชายก็เป็นหมอนะฮะพี่สาวไปเมืองนอกเป็นหมอแต่ไม่ได้รักษาเท่าไหร่เจ้าหูครั้งละ10เหรียญมีเงินเดี๋ยวนี้เป็นเงินไทย400กว่าล้านเพราะคนมาเข้าคิวแค่เครื่องยิงซื้อเครื่องยิงแล้วก็มีแต่งชุดขาวยิงหูให้รับเป็นเงินสดไม่รับเป็นเช็คเมืองนอกเสียภาษีเยอะเห็นไหมฮะถ้าเราฉลาดความฉลาดจะได้มาจากการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาจารย์ไม่ได้มาหลอกคุณให้คุณเป็นคนดีอาจารย์หลงรักความรวยหลงรักเงินตราเงินไม่ใช่พระเจ้าแต่เงินทำให้เรามีความสุขแล้วจึงค้นหาเลยอะไรที่จะทำให้เรารวยรวยถาวรรวยถาวรคือคุณต้องดีคุณดูคนโกงกินเดี๋ยวปุ๊บเดียวมีเรื่องมีราวไม่มีเรื่องมีราวรุ่นตัวก็รุ่นลูก
สมัยก่อนเป็นรัฐมนตรีนะฮะลูกก็เกิดอุบัติเหตุแข้งขาหักบางคนบอกว่าลูกไม่รู้เรื่องทำไมต้องรับกรรมคือลูกรับเคราะห์อย่างเงี้ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกข์ที่สุดถ้าทำบาปมาเยอะๆบางทีตัวเองไม่เป็นหรอกลูกเป็นเพื่อให้เขาทุกข์นะคะเพราะนั้นบางทีคุณเห็นคนแก่เด็กสมัยใหม่เนี่ยพร้อมที่จะช่วยแต่รีๆรอๆไม่กล้าไปยุ่งกลัวอะไรจริงๆมันก็น่ากลัวคนสมัยนี้แต่เราช่วยได้ช่วยด้วยแรงนี่แหละพอคุณช่วยครับคุณเก็บเลยบุญเนี่ยอยู่ในโหลละไม่ได้ทำเพื่อที่จะเอาบุญไม่ต้องไปคิดเอาบุญทำจากใจนะแล้วข้างบนที่ทุกรอบด้านเนี่ยมันมีอะไรไม่รู้เขาจะดูคุณแล้วก็จะช่วยคุณอาจารย์เนี่ยจริงๆอาจารย์ปู๊คือก็เป็นคนข้างบ้านเป็นพุทธมามกะก็โชคดีอย่างอาจารย์ก็ไม่ถึงก็ลบหลู่ตักบาตรไม่เคยขวดน้ำถ้ามีบุญจริงก็ยกให้คุณพ่อคุณแม่อาจารย์นะคะหักเดือนไม่ได้เยอะเดือนละพันบาทจนเดี๋ยวนี้ก็ยังให้สภากาชาดไทยก็ยังไม่ได้เลิกค่ะนะคะเพราะนั้นนักศึกษาเนี่ยยังเด็กๆตั้งเป้าไว้เลยพวกสาอัยการเงินเดือนเยอะมากน้ำลายหกก่อนนี้คนชอบอุ้ยทำได้กฎหมายเหมือนกันทำไมพวกสารได้เงินเดือนเยอะเขาไม่ได้ห้ามนี่พวกสารเงินเดือนเยอะทำไมไม่ไปสอบเป็นผู้ว่าสารล่ะคนเราอย่าเรียกร้องความเท่าเทียมคนเราต้องยอมรับความเป็นจริงอาจารย์ไม่เคยไปเรียกร้องฉันเป็นคนสอนผู้ว่าสารคนนี้นะเขาได้เงินเดือนขนาดนี้ฉันต้องได้เยอะกว่าเขาเอาแล้วมานั่งเฉยๆทำไมไม่ไปสอบเป็นผู้ว่าสารแล้วเรารู้ว่าไอ้นี่เงินเดือนเยอะไอ้นี่เงินเดือนเท่านี้ถ้าชอบสูงอย่างนี้ก็ไปเข้าสิเขาไม่ได้ห้ามบางทีเราเข้าไม่ได้มีเพื่อนอยู่คนสอบหลายรอบอยากเป็นพวกสามในที่สุดเข้าก็ได้ยืนป้ายรถเมล์เห็นไหมป้ายรถเมล์ท่องหนังสือข้างบนเห็นร้อนอาจร้อนเทวดาร้อนนั่งไม่ได้นั่งไม่ติดไอ้คนนี้มันดูหนังสือมาเป็น10ปีเลยยังเข้าเป็นพวกสามไม่ได้ได้เนได้อะไรละเพราะนั้นอย่าท้อนะคะแต่คุณจะมีความฉลาดแล้วก็ถ้าคุณคบเพื่อนเยอะๆนักศึกษาด้วยกันความฉลาดนี่จะมาจากคนที่ฉลาดหน่อยคนที่ฉลาดหน่อยแล้วเราก็หยิบขึ้นมาประเด็นสำคัญหนังสือต้องอ่านเยอะๆท่านที่มีชื่อเสียงอย่างรุ่นเดียวกันก็มีท่านก้าวณรงค์จันทิพย์พวกนี้พวกหนอนหนังสือทั้งนั้นนะท่านอาจารย์สุขุมเนี่ยพูดเก่งอะไรเก่งก็หนอนหนังสืออาจารย์ก่อนเนี่ยไม่ค่อยอ่านหนังสือเท่าไหร่มาเห็นสามีอาจารย์พรเนี่ยนั่งก็อ่านดูทีวีก็เขียนอ่านไปเขียนไปนะจะสอบภาษาอังกฤษก็เขียนกฎหมายโรมันไม่เกี่ยวกันแต่ภาษาอังกฤษถ้าเป็นพร้อมละเวลาสอบฟูลไบรท์ก็สอบได้ที่หนึ่งนะคะเพราะนั้นเริ่มตั้งความหวังไว้แล้วเริ่มคบเพื่อนดูหนังสือกันเที่ยวเนี่ยมันมีอะไรให้เที่ยวเยอะแยะทีวีเนี่ยมันก็มีอะไรให้ดูเยอะแยะอย่าดูเยอะตอนนี้อย่าดูเยอะตอนแก่ไม่มีอะไรทำค่อยมานั่งดูเดี๋ยวดูซ้ำดูซ้อนแล้วมันเบื่อนะคะทีนี้อาจารย์จะตีตรงนี้นิดนึงคร่าวๆเดี๋ยวอาจารย์กำพรมาไม่รู้จะเห็นไหมจอเห็นนะคะคุณถ้ามีกระดาษไม่มีก็ไม่เป็นไรจำด้วยหัวก็ไปเขียนที่หน้านะคะถ้ามีอันเนี้ยเวลาเด็กสอบเนี่ยหลงบางทีคนไร้ความสามารถผู้ดูแลคือผู้พิทักษ์คนเสมือนไร้ความสามารถเป็นผู้อนุบาลถ้าคุณมีตารางอันนี้คุณจะให้ลืมเลยว่าเป็นใครนะคะแล้วจะไม่ถามว่าอะไรเป็นโมฆะอะไรเป็นโมคียะนะคะอันนี้เรื่องของบุคคลอันนี้ผู้เยาว์นะคะผู้เยาว์คนวิกลจริตภาษาไทยไม่แข็งแรงคนไร้ความสามารถต้องเรียนอย่างนี้นะคะไร้ความสามารถสอนแบบบังคับหน่อยไร้ความสามารถคนเสมือนนะฮะเสมือนไร้ความสามารถแอบถามเสื้อดำอยู่ข้างหน้าเนี่ยเรียกง่ายหน่อยคนที่กลจริตทำที่นายกรรมได้ไหมทำไมไม่ได้ล่ะคนวิกลจริตคือคนบ้าสารยังไม่ได้สารทำอะไรก็ได้เพียงแต่ทำในขณะที่จริตวิกลอยู่คือเป็นบ้าอันนี้เป็นพวกข้อสอบอาจารย์พูดไว้อาจารย์ไม่ได้ออกข้อสอบเพราะนั่นอาจารย์พูดอาจารย์ไม่ได้บอกข้อสอบมันก็ออกกันบ่อยเหลือเกินคนวิกลจริตเนี่ยเป็นคนบ้าไม่มีคนดูแลเพราะสารยังไม่ได้สั่งนะเอาผู้ยาวก่อนผู้ยาวก็คือใครอันนี้ก็คือใครนะฮะคือใครก็ตามมาตรา19ม19นะคนวิกลจริตคนเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าที่สารยังไม่ได้สั่งนะคนดูแล
คนดูแลผู้เยาว์ก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมส่วนใหญ่ก็คือพ่อแม่นะฮะผู้แทนโดยชอบธรรมผู้แทนโดยชอบธรรมเดี๋ยวอาจารย์พรก็มาสอนโดยละเอียดอาจารย์ฝากอันนี้ไว้ถ้าคุณจำแผนนี้ได้เดี๋ยวคุณไปเรียนครอบครัวมรดกทั้งหลายแหละพวกนี้คุณไม่ลืมถ้าเห็นไม่นั่นแล้วบอกนะคะลายมืออาจารย์ตั้งแต่เด็กจนโตไม่เปลี่ยนคือเขาบอกนี่ลายมืออย่างนี้ครบได้ไม่ได้หมายความว่าซื่อสัตย์นะคะอ่านง่ายจะโกงก็ดูออกจะโกงก็รู้เรื่องคนวิกลจริตคือคนบ้านะคะคนบ้าที่สามยังไม่ได้สั่งคนดูแลไม่มีอยู่กับพ่อแม่ก็อยู่ไปนะคะทีนี้คนไร้ความสามารถคือใครคนไร้ความสามารถคือไอ้คนบ้าเนี่ยแต่มันบ้าอย่างมากจนคนอยู่ด้วยทนไม่ไหวร้องขอแต่ศาลคนที่มีสิทธิ์ร้องขอศาลนี่ก็คือตามมาตรา28นะฮะผู้มีส่วนได้เสียจะอาจจะเป็นเมียเป็นผู้ปกครองพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่พอร้องขอถ้าศาลสั่งนะฮะถ้าศาลสั่งก็เป็นคนไร้ความสามารถเพราะนั้นโจทย์ออกข้อสอบจะบอกคนไร้ความสามารถที่ถูกศาลสั่งแต่ว่าศาลสั่งละเพราะนั้นคนดูแลคือผู้อนุบาลถ้าเราลึกไม่ออกคนไร้ความสามารถนี่เฮ้ยคนหน้าบ้าอย่างมากบรรบานี่พวกพยาบาลก็ผู้อนุบาลนะฮะคนดูแลก็ผู้อนุบาลเนี่ยไว้ถ้าแผ่นเดียวที่หลังคุณจะให้ตัดเลยส่วนคนละเหมือนไร้ความสามารถเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้านะฮะแต่ถูกศาลสั่งคือไม่ขั้นร้ายแรงเท่ากับคนไร้ความสามารถผู้มีส่วนได้เสียร้องขอทำไมถึงไม่ร้ายแรงคนเที่ยวกลางคืนมันไม่ได้บ้ามันเที่ยวกลางคืนตื่นเช้ามาสับระงกไฟสับระงกมาเดี๋ยวคนอื่นอาจจะเอ้ยเป็นสัญญาเซ็นไปบางทีพ่อแม่ดูแลแล้วไอ้นี่ไม่มีคนดูแลไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเหมือนไร้ความสามารถเนี่ยไม่ถึงกับเป็นคนบ้าเป็นคนที่คนเที่ยวกลางคืนเสเพเป็นอาจินดื่มสุราเสพสุรายาเมากายพิการจิตฟั่นเฟือนเบาๆไม่หนักนะฮะเพราะนั้นพ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือคนมีส่วนได้เสียเกรงว่าอาจจะไปทำนิติกรรมอะไรแล้วเกิดความเสียหายก็ร้องขอต่อศาลถ้าศาลสั่งคนดูแลก็คือผู้พิทักษ์เพราะฉะนั้นผู้พิทักษ์นะฮะผู้พิทักษ์คนเสมือนไร้ความสามารถทำได้ทุกอย่างยกเว้นมาตรา34 11ข้อใน11ข้อนี้ต้องไปขออนุญาตผู้พิทักษ์ถึงจะสมบูรณ์ถ้าไม่ขออนุญาตเป็นโมคิยะเดี๋ยวฉันจะบอกว่าอะไรทำไอ้คนนี้ผู้ยาวทำอะไรแล้วเป็นโมคะทำอะไรแล้วเป็นโมคิยะนะฮะคนที่กลจริตทำอะไรแล้วเป็นโมคิยะแล้วเป็นโมคะเขาต้องระบุนะฮะเหมือนอย่างถ้ามีกฎหมายมาบอกว่าถ้าเราไม่ให้ความช่วยเหลือติดคุกปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำคุก1เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับกฎหมายอันนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญละไม่ให้ความร่วมมืออะไรคุณต้องบอกสินะฮะต้องบอกว่าร่วมมืออะไรกฎหมายอาญามีโทษจำคุกเนี่ยยังบอกเลยฆ่าคนตายถ้าคุณไปฆ่าคนตายมีเจตนาคุณก็มีความผิดฐานฆ่าคนตายไม่ใช่บอกไปกระทำผิดอะไรนะต้องบอกเราก่อนว่าผิดอะไรประวัติศาสตร์กฎหมายเนี่ยยังเรื่องคือคนจนจะเรียกร้องกฎหมายนะพอดาโคเป็นนักกฎหมายของปรีกออกกฎหมายมาว่าขโมยกระหล่ำปีหัวหนึ่งก็ประหารชีวิตโอ้ดีใจคนจนดีใจขโมยกระหล่ำปีแล้วประหารชีวิตก็ยังไปขโมยมันสิใช่ไหมไม่เห็นเรื่องยากเลยเพราะนั้นคนจนอยากรู้กฎหมายเพราะคนรวยชอบบอกเธอทำผิดกฎหมายแล้วลงโทษนะฮะอย่างเนี้ยแบบว่าตายเลยถูกข่มเหงตายเพราะนั้นกฎหมายเนี่ยถึงได้ยัน12โต๊ะเดี๋ยวอาจารย์พรก็สอนกฎหมาย12โต๊ะก็ต้องเอามาวางไว้กลางแก้ทำไมกฎหมายทุกฉบับต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ทุกคนรู้ควรจะปฏิเสธว่าคุณไม่รู้กฎหมายไม่ได้อาจารย์ก็มีกฎหมายบางตัวที่ไม่รู้กลับมาจากเมืองนอกสอนเลยกู้ยืมเงินเริ่มสอนครั้งแรกตั้งแต่50บาทขึ้นไปต้องทำเป็นหนังสือเด็กยกมือเลยอาจารย์ค่าเดี๋ยวนี้ 2,000 แล้วค่ะเห็นไหมผิดก็ไม่ต้องอายผิดเกิดจากการเปลี่ยนหรืออะไรหรือเราก็รีบนะคนไทยเนี่ยผิดแล้วไม่ค่อยกล้าพยายามที่จะหลบไม่ยอมสารภาพอาจารย์ชอบวิธีเมืองนอกมีการไปสารภาพบาปกับพระนั่นแหละเป็นการสอนให้พูดความจริงนะฮะกล้าพูดความจริงเมื่อพูดความจริงก็ไม่พยายามจะหาเรื่องกบเกลื่อนก็ได้แก้ไขถ้าเรากบเกลื่อนว่าเราไม่ผิดเราจะไปแก้ไขใครนะคะเพราะนั้นก็ให้รู้ว่า
กรณีที่เพราะนั้นคนเสมือนไร้ความสามารถคนดูแลก็เรียกว่าผู้พิทักษ์นะฮะเดี๋ยวไปเปิดมาตราเอาคนไร้ความสามารถพวกไหนนะฮะก็คือคนบ้าอย่างมากผู้มีส่วนได้เสียร้องขอถ้าศาลสั่งศาลจะสั่งก็ได้ต้องให้รู้นะฮะถ้าศาลใช้คำว่าศาลอาจสั่งหรืออะไรจะเป็นจะสั่งก็ได้ไม่สั่งก็ได้หรือจะสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้บางทีเมียไปขอให้สามีเป็นคนไร้ความสามารถไอ้เมียมันมีอะไรเปล่าวางแผนอะไรเปล่านะฮะศาลก็ไม่สั่งไม่สั่งเลยก็ได้ไม่สั่งตามที่ขอก็ได้หรือจะสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถก็ได้หรือจะสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวคุณไปดูมาตราคนนะถ้าบอกหมดเดี๋ยวคุณไม่ได้คนเห็นไหมชักเริ่มสนุกละอะไรคนที่คนจะหลีกทำที่ในกรรมได้ทำได้ถ้าตอนนั้นปกติแต่จะเป็นโมฆะไม่ใช่โมคิยะด้วยนะจะเป็นโมฆะต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าทำในขณะที่จริตวิกลอยู่ทำในขณะที่บ้ามาตรา1704นะฮะ1704 1703เป็นเรื่องของผู้เยาว์อายุ15ปีบริบูรณ์ทำที่ใดกรรมถ้าไม่ถึง15ปีบริบูรณ์ก็ตามมาตรา25เดี๋ยวค่อยว่ากันนั่นแหละอาจารย์พรสอนคือมันจะมีมาตราไม่กี่มาตราที่เราควรจะจำ1448เรื่องการสมรสเดี๋ยวมาตราความผู้เยาว์แล้วอาจารย์จะพูดให้ฟังว่าผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะมี2กรณีกรณีที่อายุถึง20ปีบริบูรณ์ตามมาตรา19อีกกรณีหนึ่งโดยการสมรสตามมาตรา1448มาตรา1448ไหนพูดแล้วจะได้ไม่งงเดี๋ยวนี่ค่อยเขียนต่อ1448นี้ว่ายังไงกรณีที่1การสมรสกรณีที่1 17ปีบริบูรณ์ทั้งคู่ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมจดทะเบียนโอเคบรรลุนิติภาวะนะต้อง17ปีบริบูรณ์ทั้งคู่ต่ำกว่า17ปีไม่ได้ถ้าต่ำกว่า17ปีต้องถึงศาลนะฮะ17ปีบริบูรณ์ทั้งคู่มีผู้ปกครองให้ความยินยอมจดทะเบียนสมรสจดใน2วันหย่ากันการหย่าขาดไม่ได้ทำให้การบรรลุนิติภาวะหมดไปเพราะนั้นเด็กบางคนเนี่ยแม่บอกเอ้ยหย่าแล้วยายยังมาเป็นผู้เยาว์ขอโทษค่ะดิฉันหนูบรรลุนิติภาวะโดยกฎหมายแล้วค่ะนะคะกรณีที่2กรณีที่ไม่ถึง17ปีบริบูรณ์มีเหตุอันควรนะในตำราที่นักศึกษาถือเรียนหนังสือต้องเคารพต้องดูตามตำรานะคะข้างหน้าจะมีชีทมีอะไรถ้าเราไปซื้อมาอ่านเทียบกับตำราก่อนถ้าต่างกับตำราให้คุณยึดตำราเป็นหลักแต่เดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงกรณีที่สองซึ่งอาจารย์ไม่เหมือนกับในตำรากรณีที่สองถ้าทั้งคู่ไม่ถึง17ปีบริบูรณ์สองมีเหตุอันควรเช่นผู้หญิงท้องผู้หญิงอายุ15ปีเกิดท้องขึ้นมานะฮะในตำราบอกว่าผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองต้องให้ความยินยอมนะฮะแต่ข้างนอกมันมีพวกสาซึ่งเป็นเพื่อนกันนี่แหละแล้วก็ข้อเท็จจริงไม่ทราบว่านักศึกษาคนไหนจำได้มั่งที่มีผู้หญิงร้องเพลงเลิฟคอชันนัมเบอร์ไดแล้วมีแฟนเป็นนักร้องเขาท้องแล้วเขาขอแม่เขาแต่งงานแม่เขาไม่ยินยอมเป็นผู้แทนขอศาลอนุญาตให้จดทะเบียนเห็นไหมการให้ความยินยอมของผู้ปกครองไม่ใช่สาระแต่อันนี้ขัดออกไปเป็นภายนอกเราต้องเรียนตามที่ตำราเขียนตำราเขียนจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมท่านก็มีเหตุผลนะครับเพราะยังเป็นผู้เยาว์อยู่15ปียังเป็นผู้เยาว์อยู่นะคะแต่ติดตำราภายแสนเนี่ยเขาก็15ปีขอศาลและศาลให้จดทะเบียนจดทะเบียนเพราะเขาท้องเพราะเขามีลูกออกมาไม่นานหรอกเขาก็หย่ากับแฟนเขาเขาก็หย่าเขาก็บรรลุนิติภาวะทำนิติกรรมทำอะไรได้ซื้อบ้านซื้อช่องได้เป็นคนมีฐานะนะคะตอนนั้นแม่ก็ถึงไม่อยากให้ตอนนั้นนักร้องคนนั้นก็ยังไม่ดังแม่ก็ไม่อยากให้ไปแต่งงานด้วยเพราะนั้นการสมรสมีผู้เยาว์คือใครผู้เยาว์คือผู้ที่ยังไม่ถึงอายุ20ปีบริบูรณ์ตามมาตรา19นะฮะคุณก็ขึ้นเลยมาตรา19ปปพ.ม.มาตรา19ความว่านะฮะผู้เยาว์อาจบรรลุนิติภาวะได้เมื่อ20ปีบริบูรณ์อันนี้2มาตรา20ผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะได้โดยการสมรสทีนี้คุณพอคุณวินิจฉัยปั๊บเนี่ยจากโจทย์นะฮะผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะได้ของกรณีหนึ่งเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ตามมาตรา19เพราะเราขึ้นมาตรา19ไว้ละคุณจะขึ้นแต่ตัวเลขเฉยๆไม่บอกเนื้อหาของกฎหมายไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะมาพูดอีกมีประเด็นที่ถามว่าจำเป็นต้องจำทุกคำพูดไหมกฎหมายไม่จำเป็นต้องจำทุกคำพูดแต่ถ้ามีวิธีที่ทำให้คุณเรียนไปแล้วเดี๋ยวคุณจำทุกคำพูดได้โดยอัตโนมัติ
โดยไม่ต้องไปท่องมันเหมือนร้องเพลงถ้าคุณท่องปั๊บเนี่ยคุณขึ้นคุณลืมตอนขึ้นไม่ถูกบางทีแบบเพื่อนให้ขึ้นเพลงนี้หน่อยขึ้นเพลงนี้หน่อยพอเขาขึ้นปั๊บเราร้องต่อได้เลยเป็นไหมบางทีเป็นไหมพอทัดขึ้นต้นมากมากเหมือนกันถ้าคุณใช้วิธีท่องคุณลืมคำประโยคแรกคำแรกของประโยคเนี่ยคุณจะไปไม่ถูกให้เข้าใจก่อนนะฮะเดี๋ยวก็นิดนึงไอ้30เนี่ยข้อสอบเนี่ย1ข้อแน่นอนมาตรา61ก็สอบทั้งหมดมี3ข้อนะฮะก็ภาค1ที่อาจารย์ธรสอนหมดแล้วก็ออก1ข้อก็ฟังตามที่ท่านอาจารย์ธรให้ขอบเขตนะฮะทีนี้ไอ้30ก็มี1ข้อเรามาไอ้เรื่องบรรลุนิติภาวะของผู้ยาวก่อนเพราะนั้นคุณก็ไปท่องมาตรา1448 1448ก็แยกเป็น2กรณีถ้าเนื้อหานะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกวิธีว่าเรียนอย่างไรให้เข้าใจแล้วจำมาตราได้สมัยก่อนอาจารย์เรียนอาจารย์จำได้ทุกคำพูดนะฮะเข้าใจก่อนต้องเข้าใจก่อนเหมือนอย่างลักทรัพย์เนี่ยการกระทำความผิดทางอาญาต้องมีเจตนายกเว้นกฎหมายบัญญัติที่เห็นเป็นอย่างอื่นไอ้ทำผิดทางอาญาเนี่ยถ้าขาดเจตนาไม่มีความผิดแต่กรณีที่ขาดเจตนาถ้าจะให้เป็นเข้าความผิดเนี่ยกฎหมายจะบัญญัติไว้แต่ละเรื่องเลยเช่นขับรถชนคนตายโดยประมาทมีความผิดเห็นไหมคะมีคนเอาของมาฝากเราไว้เราไม่รู้ว่าในกระเป๋าเป็นอะไรเปิดมาตำรวจมาเปิดไอ้เจ้าของที่ฝากหายไปไหนเราไม่รู้บอกว่าเราจะไปซื้อตั๋วรถทัวร์ตำรวจมาเปิดกระเป๋าปรากฏว่ามียาเสพติดเปิดมาเรากลัวคนแต่งหงวดกลัวรีบเอาเงินให้ตำรวจเราขาดเจตนาแล้วกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษเลยว่าคุณมียาเสพติดไว้ในครอบครองถึงแม้ขาดเจตนาก็เป็นความผิดไม่มีบัญญัติอันนี้เพราะนั้นยืดออกบอกกับตำรวจเลยดิฉันไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรการกระทำอันนี้ขาดเจตนานะไม่ใช่คนนี้ค้ายาเสพติดมาเรื่อยๆแล้วบอกว่าเราขาดเจตนาเพราะเรื่องการพิสูจน์เจตนาเป็นเรื่องลำบากอันนี้เรานั่งอยู่ที่บ้านคนเยอะแยะเลยมีคนแก่เข้ามาบอกว่านี่เรื่องจริงฝากกระเป๋าหน่อยจะไปตีตั๋วรถทัวร์หิ้วไปก็ไม่ไหวเอามาใกล้ๆเลยลุงไปตั้งไว้ห่างๆเดี๋ยวคนหยิบไปหนูไม่เห็นพอมาลุงคนนี้ไปตำรวจมาจับละนะผู้ใหญ่กลัวก็จ่ายไป 4,000 4,000 สมัยก่อนปลูกบ้านหลัง 8,000 เองนะฮะ 4,000 ก็มหาศาลแต่ว่าก็มีมันผิดจริงอ่ะเพราะยาเสพติดมันอยู่ในบ้านเราเห็นไหมฮะเพราะนั้นอันนี้ถ้าพิสูจน์ได้ทุกคนเป็นพยานเรารู้จักคนนั้นถ้าพิสูจน์ได้จริงๆเนี่ยขาดเจตนานี่เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่คุณเรียนมาตรา4นะหลักกฎหมายทั่วไปคือจำได้ไหมหลักกฎหมายทั่วไปหลักกฎหมายทั่วไปคือกฎหมายที่ออกเพื่อคุ้มครองผู้ที่สุจริตนะคะแล้วก็ยังมีว่าหลายเรื่องเลยคุ้มครองผู้ที่สุจริตใครสุจริตกว่ากันหรือสัญญาต้องเป็นสัญญาหรือผู้ซื้อต้องระวังทั้งหลายแหล่นี่คือหลักกฎหมายทั่วไปนะคะแล้วมาตามวรรคแรกก็เรื่องช่องว่างของกฎหมายเป็นการรับรองว่าไอ้หลักกฎหมายทั่วไปวรรคสองเนี่ยเป็นการรับรองว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรเพียวเพราะเป็นการยอมรับว่าหนึ่งให้ใช้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นอันนั้นคุณเข้าใจละแล้วก็สอบจะหนึ่งข้อภาคนั้นหนึ่งข้อภาคสองเนี่ยผู้เยาว์เรื่องความสามารถของบุคคลหนึ่งข้อฝากศูนย์หนึ่งข้อมาตรา61เดี๋ยวมาตรา61เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พูด5นาทีคุณจำได้เลยสอบเย็นนี้ยังได้เลยนะฮะถ้าเราเรียนอย่างวิธีอาจารย์บอกจริงอาจารย์เป็นคนขี้เกียจเรียนเพราะนั้นเวลาเรียนไม่หนีครูบาอาจารย์สอนหนังสือเข้าใจที่สุดไม่หนีมานั่งฟังนะฟังเสร็จเลิกเรียนยังไม่ไปไหนคุยกับเพื่อนเอาให้เข้าใจรีบโน้ตทำความเข้าใจให้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้จะไปทำอะไรก็ไปทำนะคะเพราะนั้นก็นึกในใจยอมลำบากก่อนนี้ขอเงินพ่อเนี่ยพ่อมีเงินส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเมื่อคืนนี้อาจารย์ดูลูกชายของสหพัฒน์ขอของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยแม่ให้ทำสัญญาเลยว่าแค่ชิ้นนี้แล้วจะไม่ยอมไม่ขออะไรอีกเขาก็ยอมเพราะความที่เขาอยากได้พ่อแม่สหพัฒน์เนี่ยคุณไม่ให้รวยเป็นพันล้านนะรวยเป็นหมื่นล้านเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็ลูกขอเงินลำบากมากพวกคุณเนี่ยถ้าบางคนคุณแม่ทำงานที่เรียกว่าไม่ได้ระดับคนรวยเนี่ยจะค่อนข้างตามใจลูกเพราะความที่ตัวเองลำบากมาก่อนอยากได้อะไรมาก่อนก็มาชดเชยให้จริงๆเป็นการทำร้ายนะคะเมื่อคุณได้จากของจากคุณแม่ที่ทำงานมาด้วยความยากลำบากเนี่ยขอให้ทราบซึ้งในบุญคุณเลยคุณไปดูลูกคนรวยนะลูกในแบงค์เนี่ยโอ้ต้องเริ่มตั้งแต่ยืนดูห้องน้ำว่าเขาล้างห้องน้ำยังไงนะคะ
าจารย์ไม่เอ่ยชื่อหนึ่งที่รวยมหาศาลลูกเขาต้องยืนแมคโดนัลด์ต้องยืนดูห้องส้วมทำความสะอาดยังไงเพราะแมคโดนัลด์ใครเข้าไปทำงานต้องล้างห้องน้ำเป็นนะคะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นลูกคนรวยแล้วอยู่ลำดับเข้าปุ๊บทำเป็นผู้จัดการไม่ใช่เพราะถ้าคนงานฝ่ายไหนออกหรืออะไรมีปัญหาเนี่ยเข้าไปแทนที่ได้นะคะลำบากตอนนี้คุณเวลาผ่านไปเนี่ยเอาให้15ปีด้วยมานั่งฝรั่งใช้เงินเนี่ยโอ้โหบางทีใช้ไม่ทันนะถ้างานเข้ามาเยอะๆแล้วงานได้เงินมันเพลินอ่ะมันก็ทำเพลินแล้วสนุกด้วยนะคะยิ่งไปอาจารย์จะไปให้ความรู้เด็กต่างจังหวัดเนี่ยยิ่งเพลินพอมาถึงนี่โอ้โหรอจ้องเลยไปตีสามตีสี่ไปรอซื้อพันธบัตรหาเงินเก่งอย่าใช้เก่งนะฮะกระจันยูไม่ใช้เก่งรวยมหาศาลถ้าใครรวยอยู่แล้วไปซื้อคำหนึ่งอาจารย์อยากนั่งมากนะฮะวอลลารี่ตัวใหม่488 24ล้านเนี่ยวิ่งไม่รู้ถ้าบ้าชอบบ้ารถอย่างนี้ไม่กล้าซื้อเพราะว่าหน้าไม่รับเหมือนเอาอาจารย์ไปขี่ช็อปเปอร์หรือฮาร์เลย์อย่างเงี้ยนะฮะเอาหมวกออกคนมันแทบจะยันอาจารย์กระเด็นเลยมันควรจะลงมาเพียวๆสะบัดแล้วผมยาวๆหน้าสวยๆขาเรียวๆใช่ป่ะนะฮะเพราะนั้นอาจารย์ก็รู้ตัวแล้วพวกรถพวกในว่าปอร์เช่หรืออะไรเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยลงมาไม่ต้องพูดเลยหลังตายเลยเห็นอาจารย์เดินเนี่ยทุกคนสงสัยเวลาแข่งเทนนิสทำไงเพราะมันหนักไปดูอาจารย์ตีได้วันนี้ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยที่สนามราม1เดี๋ยวก็ไปตีละนะฮะทีนี้พอเรื่องคนดูแลเสร็จคนบ้าไม่มีใครดูแลนะฮะเพราะเขายังเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าศาลยังไม่ได้สั่งได้คนดูแลละทำอะไรแล้วที่เป็นโมคียะนะฮะโมคียะกับโมคะนะฮะผู้เยาว์มาตรา21อันนี้อาจารย์เกิดปัญหาเยอะจนพรมาสอนอาจารย์ได้รับแอสไซน์เมนต์มาแค่สอนเรื่องผู้เยาว์นะมาตรา21เนี่ยบอกว่าผู้เยาว์กระทำการใดๆที่ผู้เยาว์ทำต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมถ้าปราศจากความยินยอมเช่นว่าเป็นโมคียะนักศึกษาเข้าใจคำว่าโมคียะกับโมฆะไหมนะคะเอาใหม่อีกทีก็ได้โมฆะว่าไงนะคะโมฆะใช้ไม่ได้เลยเสียเปล่าตั้งแต่แรกเสียเลยใครมีอำนาจยังไงตามมาตรา25ก็แล้วกันมาตรา25บอกผู้เยาว์อายุ15ปีบริบูรณ์อาจทำพินัยกรรมได้กฎหมายใช้คำว่าอาจทำพินัยกรรมได้หมายความว่าเมื่อเขาถึง15ปีบริบูรณ์เขาอยากจะทำก็ทำได้เขาไม่อยากทำเขาก็ไม่ต้องทำไม่ได้บังคับแต่ถ้าทำเมื่อไหร่ทำได้แต่ถ้าไม่ถึง15ปีนี่เป็นเรื่องกฎหมายกำหนดคุณสมบัติเพราะฉะนั้นนิติกรรมเป็นโมฆะนะฮะนิติกรรมเป็นโมฆะคือเสียเปล่าแม่เขาบอกว่าโถ่อีกไม่กี่วันฉันก็15ปีบริบูรณ์แล้วไม่ต้องมาเขียนใหม่หรอกฉันเป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมฉันอนุญาตให้ทำได้มันโมฆะตามกฎหมายใครก็ไม่สามารถทำให้สมบูรณ์ได้นะฮะจะมาสั่งยังไงก็ไม่สมบูรณ์เพราะทำที่นายกรรมนี่ที่นายกรรมมีผลเมื่อผู้ทำตายแต่การนับเรื่องทุกความถูกต้องของการทำที่นายกรรมเนี่ยนับวันที่เริ่มทำตามมาตรา25เนี่ย15ปีบริบูรณ์หรือเปล่าผู้เยาว์15ปีบริบูรณ์ถ้าไม่บริบูรณ์ก็นับวันที่เขียนวันที่ทำนะฮะไม่ใช่นับวันที่ตายที่นายกรรมมีผลเมื่อผู้ทำตายแต่การนับเนี่ยนับวันที่ลงมือทำนะฮะเพราะนั้นคุณไปอ่านข้อกำจัดผู้ที่ไม่ถูกกำจัดจากที่นายกรรมบางทีเดี๋ยวพี่หลอกเอาเซ็นเป็นพยานหน่อยไปอ่านดูว่าเราเป็นน้องเขาพ่อทำที่นายกรรมให้คนอื่นเขียนแล้วให้เราเป็นพยานเรามีสิทธิ์เป็นพยานไหมนะคะไปอ่านเอาบอกหมดไม่ได้เดี๋ยวไม่สนุกโปรเฟสเซอร์เมืองนอกเวลาสอนเนี่ยเขาบอกให้ไปดูกฎหมายอยากสอนหนังสือเมืองนอกจะตายไม่เตรียมสอนก็ได้อะไรก็ดูกฎหมายพอเด็กถามปั๊บคุณก็ดูกฎหมายของรัฐนั้นว่ายังไงก็ว่าไปตามกฎหมายนั้นแต่เด็กไทยชอบให้บอกว่าไอ้กฎหมายนั้นว่ายังไงใช่ไหมฮะให้บอกเราจะได้จำแล้วเราไปดูซ้ำอีกทีทีนี้โมคียะตามม.21 ถ้าปราศจากความยินยอมเป็นโมคียะคนวิกลจริตทำอะไรจะเป็นโมคียะต่อเมื่ออันนี้เป็นลูกเล่น1คู่กรณีรู้ว่าไอ้คนนี้เป็นคนวิกลจริตแล้วคนวิกลจริตทำในขณะที่จริตวิกลอยู่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งสมบูรณ์แต่ถ้าครบ3อย่างนี้เป็นโมคียะคู่กรณีเช่นในกอกับในขอในขอเป็นคนวิกลจริตในกอรู้ว่าในขอเป็นคนวิกลจริตและก็มาทำสัญญาด้วยแล้วในขอก็ทำในขณะที่จริตวิกลอยู่คือทำในขณะที่บ้า
พวกเรามีรู้ว่าบ้าไอ้บ้านี่กระทำในขณะที่บ้าสามอย่างนี้ถ้าทำไปแล้วเป็นโมคิยะนะคะแต่ถ้าขาดอันใดอันหนึ่งคนที่มาทำสัญญาด้วยไม่รู้ว่าเป็นคนวิกลจริตคนวิกลจริตทำในขณะที่จริตวิกลอยู่สมบูรณ์คนที่มาทำด้วยรู้ว่าเป็นคนวิกลจริตที่ทำได้เกียรติไอ้คนวิกลจริตก็ทำด้วยพอทำแต่คนวิกลจริตทำในขณะที่ปกติสมบูรณ์นิติกรรมนี้ก็สมบูรณ์นะคะต้องขาดอันใดอันหนึ่งถึงจะเป็นโมคิยะไม่ใช่ครบสามอันเป็นโมคิยะขาดอันใดอันหนึ่งสมบูรณ์คือคนมาทำสัญญาด้วยรู้ว่าคนนี้เป็นคนวิกลจริตและคนวิกลจริตก็ทำในขณะที่จริตวิกลอยู่สามอย่างเป็นโมคิยะทีนี้อธิบายคำว่าโมคะโมคะคือเสียเปล่าตั้งแต่แรกนะคะบางคนเนี่ยสอบแล้วยังไม่รู้เลยว่าโมคิยะคืออะไรโมคิยะเนี่ยใช้ได้นะคะเด็กอายุ18ปีไปซื้อทีวีมันลดราคาให้มาส่งที่บ้านมาเก็บเงินที่บ้านมันใช้ได้ก็ยกมาส่งให้มีสองทางสมบูรณ์จนกระทั่งบอกเลิกบอกล้างแม่บอกว่าคุณขายให้เด็กได้ไงถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะเลยนะเครื่องมัน 7-8 หมื่นลูกบอกแม่เนี่ยมันแสนกว่ามันลดวันนี้วันสุดท้ายจนแม่ไปซื้อก็ไม่ทันแล้วเนี่ยผมเลยรีบซื้อมาไม่เอาไม่เอาเขาเรียกว่าบอกเลิกบอกล้างพอได้บอกเลิกบอกล้างตกเป็นโมฆะทันทีเสียเปล่าใช้ไม่ได้นะคะสมบูรณ์ตั้งแต่แรกใช้ได้ตั้งแต่แรกโมคิยะเนี่ยนิติกรรมอะไรก็ตามทำแล้วเป็นโมคิยะใช้ได้ตั้งแต่แรกอีกกรณีหนึ่งใช้ได้ตั้งแต่แรกเหมือนกันพอยกทีวีนึกถึงเรื่องทีวียกทีวีมาถึงบ้านลูกก็บอกแม่เนี่ยแม่มันลดราคาลดตั้งหลายหมื่นเลยราคามันแสนกว่าวันนี้มันสุดท้ายหนูเลยซื้อมาเนี่ยเก็บตังกับแม่แม่บอกอุ้ยลูกเขาฉลาดดีเลยรีบจ่ายเงินอย่างนี้เขาเรียกว่าให้ปัจจัยบันนะคะให้ปัจจัยบันสมบูรณ์สมบูรณ์ตั้งแต่แรกก็สมบูรณ์ตลอดไปนะคะถ้าเป็นโมคิยะมีสองกรณีสมบูรณ์ไปจนกว่าจะบอกเลิกบอกล้างก็เป็นโมคะเสียเปล่าสมบูรณ์ไปจนกว่าจะให้ปัจจัยบันถ้าไม่ให้ยังไม่ให้ปัจจัยบันมันก็ยังเป็นโมคิยะไปเรื่อยๆนะคะถ้าให้ปัจจัยบันปั๊บก็สมบูรณ์จนกระทั่งก็เรียกว่าพอให้ปัจจัยบันก็กลายเป็นใช้ได้สมบูรณ์คุณก็ไปดูเรื่องการให้ปัจจัยบันอีกเหมือนกันต้องให้ก่อนหรือให้หลังมีเวลาถ้าประชุมที่นี้สิมันมีหนังสืออยู่เล่มเขียนไว้ไปอ่าน172ถึง175มาตราไปอ่านเอานะคะบอกหมดเดี๋ยวนักศึกษาไม่อ่านไม่ตื่นเต้นทีนี้มาดูนะคะคนวิกลจริตเนี่ยรู้สึกจะมาตรา30ไม่อยากเขียนลงไปนะฮะมาตรา30เนี่ยที่ว่าจะเป็นโมคิยะต่อเมื่อผู้กรณีรู้ว่าเป็นคนวิกลจริตและคนวิกลจริตทำในขณะที่จริตวิกลอยู่ยืนยันซิว่าคนแก่อายุ70เป็นยังไงคือวิชานี้จะไม่ได้ช่องเลยเป็นวิชาที่เรียนอย่างตั้งใจกับครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์เนี่ยมาสอนไม่สอนวิชานี้เลยคุยตลอดจนกระทั่งชั่วโมงสุดท้ายอาจารย์เป็นคนยกมืออาจารย์ขาอาทิตย์หน้าก็สอบละแล้วยังไม่เคยเรียนเลยเขาบอกเดี๋ยวผมสอนเยอะๆก็หมดแล้วหมดจริงๆเดี๋ยวดูมาตรา30นะคะไม่ใช่มาตรา30มาตรา30การใดๆอันบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลงการนั้นจะเป็นโมคิยะต่อเมื่อได้กระทำในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลอยู่และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้กระทำเป็นคนวิกลจริตเห็นไหมฮะที่อาจารย์พูดคือคำพูดในตัวบทกฎหมายถ้าเราเข้าใจนะฮะเราเรียนเราไม่หนีเรียนเราเข้าใจแล้วคุณดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันมาเองมันจำแล้วเมื่ออีกกี่สิบปีคุณไม่ลืมแต่ถ้าคุณท่องบางทีอีกพอสอบเรียนวิชาอื่นบางมาตราก็ลืมซะละนะฮะถ้าเรียนด้วยความเข้าใจเนี่ยคืออาจารย์เพิ่งมาสอนตอนอายุ60กว่าถ้าไม่สอนเขาก็ไม่จ้างต่อนะฮะขยายอายุราชการ65ต้องมี2วิชาแต่ตรวจข้อสอบก็ได้ตรวจถึงได้รู้ว่าปัญหาของนักศึกษาอยู่ที่บางคนไม่เข้าใจคำว่าโมคิยะเพราะนั้นมาเรียนกฎหมายตั้งเป้าไว้เลยแหมคุณเวลาแม่ให้เงินเยอะๆในกระเป๋าแล้วไปเที่ยวมีความสุขไหมมีใช่ไหมโอ้โหพวกฝาอัยการเนี่ยเงินมหาศาลเลยนะอาจารย์เห็นยังคือเราก็ไม่ได้ตั้งเป้าจะมาทางนั้นตั้งเป้าจะมีลูกอยากมีลูกกับฝรั่งด้วยซ้ำไปแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นลูกญี่ปุ่นเกาหลีก็ได้น่ารักนะตอนแรกก็ลูกญี่ปุ่นเนี่ยมันแหนคอโอชินเนี่ยมันแหนไปแหนมาเหมือนปัญญาอ่อนเลยแต่คนญี่ปุ่นเนี่ย
ในอเมริกาเนี่ยเขาจีบให้เป็นอเมริกันซิติเซนเป็นประชาชนของเขาเขาไม่เอาเขาบอกสวัสดิการที่ญี่ปุ่นดีกว่าอาจารย์มีลูกเขยเป็นญี่ปุ่นจบปริญญาเอกวิศวะนะฮะสอนอยู่ที่อเมริกามหาลัยก็จีบตอนนี้ได้เป็นโปรเฟสเซอร์และเป็นศาสตราจารย์จีบหน้าดูเลยเขาก็ไม่เอาทีแรกอุ้มตอนแต่งงานกับลูกสาวกับลูกสาวกันก็เกิดในอเมริกานี่การเกิดเนี่ยมีสองแบบการได้สัญชาติมีสองแบบพ่อแม่เป็นคนอเมริกันได้สัญชาติคนอเมริกันถ้าพ่อแม่ไม่ใช่คนอเมริกันใครก็ตามที่ไปมีลูกในอเมริกาสามารถแอปพลายขอเป็นคนอเมริกันได้เลยเพราะกฎหมายเขาให้เขาเรียกว่าหลักดินแดงนะฮะไอ้นั่นหลักสายเลือดซึ่งอังกฤษไม่ให้หลักดินแดงให้เฉพาะหลักสายเลือดเพราะนั้นเราก็ต้องรู้บางคนทำไมกระสือกระสนไปคลอดลูกที่อเมริกาเพราะว่าเขาต้องการได้สัญชาติการได้สัญชาติได้ประโยชน์เยอะแยะแต่ก็ผู้ชายก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะโตขึ้นต้องเป็นทหารนะฮะก็เลือกเอาถ้าผู้หญิงก็เอาไปเลยเพราะว่าเวลาเรียนหนังสือเนี่ยค่าเราเรียนก็ถูกเป็นแบบเป็นคนประชาชนของเขาแล้วเวลาชั่วโมงเช้าเนี่ยเด็กๆเนี่ยเล่นกีฬาคุณอยากเล่นอะไรถ้าเล่นเทนนิสก็มีไม้เทนนิสให้นะฮะเรียงไว้เลยแล้วก็ไปที่สนามเทนนิสที่กำหนดว่าเป็นที่เรียนแล้วก็มีโค้ชสอนว่ายน้ำก็ไปที่ว่ายน้ำก็มีโค้ชอยู่คอยดูแลหนึ่งชั่วโมงต้องออกกำลังตอนเช้านะคะเพราะนั้นก็หรือใครที่เล่นกีฬาเก่งๆในเนี้ยสมัครเข้าชมรมนะฮะเข้าชมรมได้ถ้าคุณได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแข่งกีฬามหาวิทยาลัยคุณสามารถเรียนฟรีในปีถัดไปนะฮะหนังสืออะไรถ้าเราเรียนฟรีหมดหรือคุณจะเปลี่ยนไปเรียนโครงการพิเศษคุณก็ยังได้เรียนฟรีหรือเรียนคุณเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยพอคุณเข้าปริญญาโทได้คุณก็เรียนฟรี1ปีพอฟรี1ปีปั๊บคุณยังเป็นตัวแทนอยู่ปริญญาโทได้3ครั้งปริญญาตรีได้5ครั้งเพราะฉะนั้นคุณถนัดกีฬาอะไรเล่นกีฬาคุณสมมติคุณเล่นกอล์ฟเนี่ยคุณก็ได้สังคมนึงคุณเล่นเทนนิสก็ได้สังคมนึงนะคะอย่าอยู่เฉยๆอย่าคุยกันไอ้ห้องนั้นน่ะอีกหน่อยโหนอนกับฝาคุยกับฝาลงแสนจะเบื่อแล้วไม่รู้ว่าจะได้เกิดใหม่อีกหรือเปล่านะคะเพราะนั้นว่าไม่ต้องห่วงเรื่องคุยกันคุยกันเนี่ยตามสนามตามอะไรมีเพื่อนดูหน้ากันไว้เลยเราไม่ต้องเลือกคบไม่ต้องเลือกคบหน้าตาฝาสวยยิ้มหมดทุกคนสมมติบางคนทำให้โมโหคิดจะโกรธอยากโกรธแล้ววันนึงคุณจะรู้เลยการไม่โกรธคนเนี่ยเป็นโชคลาภมหาศาลเพราะพลังอะไรก็สู้พลังประชาชนไม่ได้อันนี้ไม่ได้เชียร์พรรคนะฮะเพราะว่าเราไม่มีเรื่องพรรคการเมืองนะคะทีนี้ก็มาต่อนะคะใครที่อาจารย์พูดไปแล้วไม่ทันยกมือนะคะทีนี้ก็อันนี้มาตรา30คนบ้างที่เป็นโมคิยะนะคะจะเป็นคนโมคิยะต่อเมื่อไอ้คนมาทำสัญญารู้ว่าคนนี้เป็นคนวิกลจริตคนวิกลจริตทำในขณะจริตวิกลอยู่ก็3อย่างเนี่ยมีเขาก็เป็นโมคิยะขาดยังไงอย่างหนึ่งสมบูรณ์นะคะออกมาล่อยังไงเนี่ยคู่กรณีรู้ว่าเป็นไม่รู้ว่าเป็นคนวิกลจริตไม่รู้คนวิกลจริตทำในขณะที่จริตวิกลอยู่สมบูรณ์พอไอ้คู่กรณีไม่รู้หรือก็เราปกตินะฮะฟังดูมันน่าจะเป็นโมคิยะถูกไหมฟังดูน่าจะเป็นโมคิยะเพราะไอ้คนวิกลจริตมันทำในขณะที่จริตวิกลอยู่แต่คู่กรณีไม่รู้ไอ้คนนี้เป็นคนบ้าทำสัญญาไปมันจะบ้าจะเบ้อไม่บ้าอะไรก็สมบูรณ์ละนะคะเพราะนั้นก็ส่วนที่เป็นโมคะคะคอระฆังนะคะผู้เยาว์ทำกรณีที่ทำเป็นโมฆะไอ้เรื่องอื่นที่มันกำหนดเป็นโมฆะก็เป็นไปตามนั้นแต่ในกรณีที่คุณต้องดูในเรื่องนี้นะคะเป็นโมฆะก็คือหน้าตาย25ที่บอกผู้เยาว์อาจทำที่ในกรรมได้เมื่ออายุ15ปีบริบูรณ์ถ้าไม่ถึง15ปีนะคะหรือ10ไม่ถึง15ปีบริบูรณ์ก็เป็นโมฆะนะคะทีนี้นับวันที่ทำที่ในกรรมคนที่คนจริตทำแล้วเป็นโมฆะคือเรื่องการสมรสการสมรสนะคะการสมรสกับทำพินัยกรรมในขณะที่จริตวิกลอยู่ทำพินัยกรรมนะคะในพินัยกรรมอย่าพยายามบอกจำง่ายๆก็ทำในขณะที่บ้าใช้ภาษาจริตวิกลอยู่เดี๋ยวคุณไปเรื่อยๆแล้วคุณรู้ว่ามันช่วยคุณได้เยอะพินัยกรรมขณะที่จริตวิกลอยู่นะคะขณะที่จริตวิกลอยู่มาตรา1704จริตวิกลอยู่หรือคุณขี้เกียจคุณมีเพื่อนเรียนเก่งเพื่อนอาจารย์เก่งที่นั้นเป็นประธานเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นอะไรเนี่ยเขาเขียนกันเรื่องกฎหมายเราก็ไปนอนฟัง
ไอ้คนเถียงกันมันมุ่งหน้าจะเอาชนะเอามาตานู้นมาตานี้เหมือนคนดูฟุตบอลข้างสนามหรือโค้ชไอ้คนวิ่งเนี่ยบางทีมองไม่เห็นนะตรงนี้ว่างจะตายไปทำไมไม่ส่งตรงนี้แต่ไอ้คนที่นั่งมองข้างสนามหรือโค้ชจะเห็นบางทีไอ้เนี่ยมันโง่ไงมันไม่ส่งไอ้คนนั้นว่างจะตายไปปีกขวาว่างจะตายไม่ส่งนะฮะเพราะนั้นก็ว่าไปคนไร้ความสามารถบอกแล้วคือคนที่บ้าอย่างมากจนผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลถ้าศาลสั่งคนไร้ความสามารถทำอะไรไม่ได้เลยจะทำอะไรต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ทำแทนนะแต่ถ้าฝ่าฝืนทำไปก็เป็นโมคียะมาตาอันนี้ดูหน่อย328คืออาจารย์ก็ประเทศไปเรื่อยเจื่อวิชาอื่นนะฮะก็คุณเรียนอยู่คุณพยายามจำเลขมาตาถามว่าเลขมาตาสำคัญไหมสำคัญนะฮะสำคัญเพราะว่าคุณดูเวลาเขาเถียงกันในสภาไล่คนนี้อ้างมาตราอู้พูดได้คล่องมาตราเดี๋ยวนะฮะ29ท่านบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถในการทำลงการนั้นเป็นคบโมคิยะคือทำไม่ได้แต่ถ้าฝืนไปทำนะฮะบางทีก็สอบออกลวงอีกว่าพ่อสงสารลูกเป็นคนที่ถ้าอย่าเอามาเป็นผู้เยาว์เลยนะฮะเดี๋ยวข้ายกตัวอย่างมาตรา29นี่แหละถ้าคนไร้ความสามารถที่ถูกศาลสั่งแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้ถ้าทำเป็นโมคิยะตามม.29นะฮะม.29ทีนี้ถ้าเป็นโมฆะเหมือนกันเลยการสมรสบางคนหน้าตาดีเลยอย่างคนมีกุจริตเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าแม่ขี้เกียจดูแลละให้พ่อสื่อไปหาผู้หญิงต่างจังหวัดคนนี้ไม่รู้เรื่องมาดูอุ้ยหน้าตาดีดูเป็นคนดีฐานะทางบ้านก็ดีก็แต่งงานไปตะหลังมารู้ว่าบ้าอย่างเงี้ยขอให้เป็นการสำรวจเป็นโมฆะแต่ถ้าคนไร้ความสามารถเป็นโมฆะเลยเขาต้องการคุ้มครองบุคคลที่สามไอ้คู่กรณีไม่ใช่คู่กรณีที่มาสำรวจด้วยเนี่ยการถ้าสำรวจปั๊บคนไร้ความสามารถนี่เป็นโมฆะทันทีทำที่ในกรรมก็ไม่ต้องพิสูจน์เลยว่าทำในขณะที่จริตดีหรือเปล่าไม่ต้องพิสูจน์ถ้าคนไร้ความสามารถเนี่ยเรื่องการสมรสจะทำที่ในกรรมเป็นโมฆะทันทีนะฮะทำที่ในกรรมส่วนคนที่กุจริตในการทำที่ในกรรมถ้าเขาทำโดยเขาปกติในตอนที่เขาทำยังปกติเขาก็ที่ในกรรมก็สมบูรณ์นะฮะแต่ถ้าคนไร้ความสามารถสิ่งที่เป็นโมฆะคือการสมรสกับการทำพินัยกรรมเห็นไหมคะถ้าคุณมีแผ่นนี้คุณเท่ากับดูทั้งเรื่องเลยไอ้เรื่องนี้ออกหนึ่งข้อแล้วอย่าลืมด้วยบุคคลคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกสิ้นสุดลงเมื่อตายมาตรา15คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกหายใจเฮือกนึงให้ออกมาหายใจเฮือกนึงนะคะนอกจากหายใจเฮือกนึงแล้วกะนี่เรียกว่าเป็นการเกิดเป็นบุคคลแล้วนะคะมีสภาพบุคคลละแต่มีบุคคลอีกประเภทนึงที่ไม่ใช่เกิดแบบนี้เกิดในผลของกฎหมายสิ้นสุดลงเมื่อตายต่อเลยสิ้นสุดลงเมื่อตายตายไม่ว่าจะอุบัติเหตุตายธรรมชาติอุบัติเหตุตายถ้ารวมก็เรียกว่าตายธรรมดาเนี่ยนะฮะถ้าตายธรรมดาอุบัติเหตุตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บถือว่าเป็นการตายนะฮะแต่ตายโดยผลของกฎหมายก็ถือว่าเป็นการตายอย่างเช่นศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญพอศาลสั่งแล้วให้เป็นคนสาบสูญก็ถือว่ามีผลเท่ากับเป็นคนตายละนะฮะเพราะนั้นก็แต่อันนี้สามารถฟื้นคืนชีพได้ถ้าไอ้คนสาบสูญนั้นกลับมาเจ้าตัวเองหรือผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลแล้วศาลสั่งให้ถอนคืนการสาบสูญเรื่องทั้งหมดนี้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียนแล้วนะฮะว่าหนังสือราชกิจจานุเบกษาคืออะไรมีไว้ทำไมนะฮะทำไมต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยเหตุผลคือเพื่อให้ทุกคนได้รู้กฎหมายแต่บางคนเนี่ยปฏิเสธกูไม่รู้จริงๆเขาไม่ได้แก้หรือเขาไม่รู้จริงๆถ้าเรื่องขึ้นศาลแล้วศาลดูเนี่ยไอ้คนนี้ไม่รู้กฎหมายจริงๆเนี่ยศาลจะลงโทษต่ำกว่าโทษขั้นต่ำเพียงใดก็ได้อันนี้กฎหมายก็ให้เป็นดุลพินิจของศาลเหมือนกันปกติมันจะมีขั้นต่ำไม่เกินอันนี้ถ้าคนนี้ปฏิเสธไม่รู้กฎหมายแล้วรู้ได้อย่างเช่นว่าอาจจะเป็นคนจีนเพราะนั้นเรียกซิมอาจจะไม่ได้ดูถูกใครนะฮะเพราะว่าบางจีนบางชาติเนี่ยเขาก็ซิมแปลว่าแม่แต่ของอาจารย์มาถึงจะแปลว่าแม่แต่เราก็ชินกับเนี่ยเอาตังไม่ให้ซิมคนนี้เท่านี้เท่านั้นเท่านี้ก็ว่ากันไปนะฮะเขากฎหมายใหม่มาห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็ก อายุเท่านี้นี่แกไม่รู้แกขายแล้วก็ถูกจับเอาไม่รู้ใจดำไปถึงท่านไหนก็ไปถึงฟ้องศาลนะครับศาล
เดี๋ยวจะลงโทษให้เอาใช้คำพูดอันนี้ตามกฎหมายก็แล้วกันถามจะศาลจะลงโทษต่ำกว่าโทษขั้นต่ำเพียงไรก็ได้เพราะไม่รู้หรอกอาจารย์ยังท่านไม่แน่ใจนะว่าต่ำกว่าห้ามขายเหล้าต่ำให้เด็กอายุต่ำกว่า18ใช่ไหมเกิน18ไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ไหมโอ้ยังกฎหมายไม่รู้กฎหมายเลยเหรอรู้ไหมเหล้านี่เหรอบุหรี่นี่เหรอสองเหล้านี่ยังห้ามขายแต่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะเปลี่ยนเป็น20เหรอติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะบอกอาจารย์พรอาจจะไปค้นได้เพราะว่าไอ้ขวดเหล้าเนี่ยสมัยก่อนอาจารย์อยู่บางนอกเนี่ยก็ไม่มีห้ามกฎหมายใหม่ห้ามขายเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและ20เราบุหรี่ก็เหมือนกันไหนคนไหนบอกว่า20มาใกล้ๆดิมาใกล้ๆเรามาโชคกันหน่อยเสื้อตัวเนี้ยอาจารย์ก็อยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวใส่เล่นเทนนิสเนี่ย20นู้นมาจากไหนเซเว่นโอ้ my god ไม่นะจริงๆอาจารย์ว่าไม่ใช่หรอกเดี๋ยวอาจารย์โทรถามอาจารย์พออยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวอาจารย์โทรถามให้นะคะอาจารย์ว่าไม่ใช่หรอกเหล้าต้องห้ามขายเด็กต่ำกว่าอายุ18ไม่งั้นเด็กอายุ18ทำไมเข้าไหนไอ้เข้าไปฟังเพลงกลางคืนดื่มอะไรไม่ได้ล่ะใช่ไหมต้องต่ำกว่า18ถูกไหมลูกพัก5นาทีพักยกพักยกเนี่ยเรื่องของเรื่องคือคนไม่ชอบอ่านหนังสือมือถืออาจารย์เสียละไม่งั้นจะบอกเบอร์ไว้ให้ใครมีปัญหาอะไรถามห้ามขายเหล้าให้กับคนอายุที่ต่ำกว่า20ใช่ไหม20เหรอคะหลักฐานไม่ยังไม่ดูหลักฐานทำปลอมได้ขอบคุณมากเลยที่บอกเนี่ยโอเคเดี๋ยวพัก10นาทีใครอยากเข้าห้องน้ำเข้าออกไปแล้วไม่กลับมาแช่งจู้ๆด้วยฟังด้วย20เหรอคะเนี่ยพ่อห้ามขายเหล้าเด็กที่อายุต่ำกว่า20เหรอห้ามขายเหล้าต่ำกว่าเด็กอายุต่ำกว่า20เหรอในกล่องเหล้าที่บ้านมัน18เนี่ยเด็กก็เปิดไอ้มือถือเขาว่าห้ามขายเหล้าต่ำกว่าอายุ20 How come ใน20นี่ to be a adult already เหรอไม่เห็นรู้เรื่องอันนี้เลยโอเคนะนี่ให้เด็กเข้าไปพักแล้วเดี๋ยวกลับไหมคะถ้าไม่กลับอาจารย์จะได้ไม่รอสอนต่อพูดเล่นนะเราก็คุยกันคนที่อยู่ก็คุยกันเพราะฉะนั้นก็20แต่สิทธิ์เลือกตั้งอายุ18ใช่ไหมโอ้เพิ่งจะ70เองแต่นี้ไม่ใช่ว่าลืมนะอันนี้ไม่ใช่ลืมใครที่กี้ลืมมีวิธีฝึกสมองอาจารย์ทอนหัวเราะอาจารย์ทอนลืมมากกว่าอาจารย์แต่อาจารย์ฝึกสมองกลางคืนกันนอนไม่ค่อยหลับเพราะอาจารย์ดูทีวีอาจารย์ก็ไม่ยังกินข้าวกับอะไรนึกออกแล้วนึกไปถึงเที่ยงออกก็ไปถึงเช้าทุกวันเดี๋ยวนี้บางทีพอจะลืมมันก็นึกขึ้นมาได้เลยมันจะไปหยิบของเนี่ยเอ๊ะจะไปหยิบอะไรครับนึกออกมาหยิบอันนี้สมัยก่อนนี้จะมาหยิบอะไรกลับเข้าไปในบ้านใหม่อีก2วันถึงจะนึกออกรู้วันนั้นจะไปหยิบของลืมเอาจำแม่นนะคุณดูอาจารย์สอนดูหนังสือไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อะไรที่มีผลดีอาจารย์ก็แอบบอกนักศึกษาเราไม่หวงนะคะอ่านหนังสือก่อนการที่เรียนอะไรแล้วได้สนุกเนี่ยแล้วสนุกนำไปความสุขเลยได้เงินคุณไปเป็นพวกสาคุณไปช่วยคนยากจนที่บางทีถูกฟ้องแล้วมีหลักฐานอะไรเนี่ยพวกสาสามารถที่จะถ้าบางทีหลักฐานมันมัดเนี่ยพวกสาทำไม่ใช่พวกสาไม่ยุติธรรมหรืออะไรนะคะตัดสินตามหลักฐานแต่บางทีบางครั้งเนี่ยดูรู้แล้วแหละว่าอย่างเงี้ยจำเลยไม่น่าจะผิดจริงแต่จากหลักฐานเนี่ยมันทำให้นั่นก็อาจจะผ่อนหนักเป็นเบา
เท่ากับเราช่วยคนที่สุจริตที่ถูกโลกนี้ย่ำยีอู๋เกาหลีก็ไม่มีคำพูดนี้นะเนาะอาจารย์ชอบดูหนังเกาหลีมันหลายพล็อตเรื่องแอบมองไม่เคยสอนลูกศิษย์เยอะๆเคยสอนตอนมีช่วงนึงแล้วเด็กตามไปที่กรุงเทพเขาบอกอาจารย์ไม่สอนแล้วถ้าที่กรุงเทพเนี่ยอาจารย์ก็ไม่สอนอาจารย์พอก็เป็นอาจารย์อีกชุดนึงแล้วก็เนี่ยหนูคิดถึงอาจารย์ขับรถไปขับรถไปก็มีเด็กบอกอาจารย์คะหนูจะย้ายมาเรียนคณะนิติทำยังไงนะก็บอกว่าอาจจะไม่รู้เรื่องการย้ายวิธีการย้ายคุณมาที่คณะมาถามที่ประชาสัมพันธ์ได้เลยเขาบอกหนูมาไม่ได้หนูอยู่เยอรมันแล้วหนูรู้จากอาจารย์ได้ไงเขาบอกว่าไอเนี่ยมันมีการเข้าอินเทอร์เน็ตหรืออะไรสักอย่างนะอย่าเข้าเลยเพราะว่าตอนแก่แล้วถ่ายรูปไม่สวยสาวใช้ได้นะคะสาวใช้ได้ทีเดียวมีอาจารย์ทอนเนี่ยหล่อตั้งแต่หนุ่มจน74แล้วยังหล่ออยู่นะคะตอนนี้ยังนอนอยู่โรงพยาบาลลืมถามไปกลับบ้านหรือยังพอหมอบอกต้องหายาแพ้แอสไพรินมันเป็นตัวละลายลิ่มเลือดคนที่จะทำบอลลูนเนี่ยเส้นเลือดมันจะแข็งตัวทีนี้อาจารย์ทอนเป็นคนเรียนเก่งเกียรตินิยมเขาก็จะเชื่อครั้งแรกหายใจเริ่มข้อหากวางลุ้งทำไมหายใจไม่ออกเพิ่งครั้งแรกทำบอลลูนเข้าโรงพยาบาลรามคำแหงให้ทำบอลลูนไปโรงพยาบาลตำรวจให้ผ่าตัดก็ไปโรงพยาบาลโรคปอดหมอคนนี้เป็นหมอที่ผ่าตัดคุณชวนเก่งมากนะฮะเสร็จแล้วก็ต้องทำบายพาส7ชั่วโมงทีแรกทำ3เส้นพอทำเข้าไปเจอเป็น5เส้นและเอ็มเบเลดเนี่ยจะอยู่10ปีของอาจารย์พรเนี่ยอยู่ถึง16ปีมันดับไป3เส้นก็ต้องทำบอลลูนบอลลูนคือเอาลูกคล้ายๆลูกยางลูกโป่งเนี่ยใส่เข้าไปในเส้นเลือดนะไม่ลุกงอกสมัยคนคิดเก่งจริงๆแล้วค่อยเอาลมเข้าไปแล้วก็ขยายเส้นเลือดนะคะแต่ทีนี้เส้นเลือดค่าที่ต่างว่าทันทีที่พบว่าเส้นเลือดตีบมากแล้วยอมทำก็ขยายได้แต่บางคนกินยาให้ทุเรายาเนี่ยเราทุเราอาการตัวเราแต่เส้นเนี่ยมันอ่อนแอลงทุกทีมันก็จะแข็งที่มีการเรียกว่าเส้นเลือดคือมันรูนแตกอะไรทั้งหลายแหละเส้นเลือดมันแข็งเนี่ยถามพ่อมีอาการอึดอัดไหมคือเขาจะไปตรวจด้วยการฉีดสีเพราะนั้นเวลาหมอบอกคุณพ่อคุณแม่บอกครูบาอาจารย์บอกถ้าคุณเชื่อนะคุณเป็นคนวิเศษที่สุดเลยคุณรับของวิเศษไปโดยไม่รู้ตัวนะคะถ้าจะเป็นเรื่องไม่สบายเนี่ยก็รักษาง่ายหายเร็วนะคะจริงๆถ้าเป็นอะไรเนี่ยลองไม่กินยาอย่าคว้ายากินถ้าตื่นมาเช้าๆรู้สึกเวียนหัวลองทำให้กระขับกระเฉงได้ยกเล่นทำแล้วสู้ไม่ไหวนะคะถ้าอาหารเป็นพิษอยู่ไกลพ่อไกลแม่แต่วิธีอาจารย์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วิธีของอาจารย์คือล้วงคอให้ออกนะคะอย่างคนที่เขากลัวอ้วนก็ล้วงคอให้ออกอย่างนั้นไม่ดีเพราะตอนแก่กินอะไรเนี่ยถ้ากินเร็วปั๊บมันจะจุกอยู่ที่หน้าอกคล้ายๆจะไหลย้อนแต่ถ้าเราไม่ไปหาหมอหรือไปหาหมอไม่ทันอยู่คนเดียวในห้องเนี้ยถ้ามันเริ่มกากระวนรู้ว่าอาหารเป็นพิษคือพอหัวถึงหมอนปั๊บมันจะเกิดเวียนหัวหัวถึงหมอนปั๊บเวียนหัวอย่างเงี้ยล้วงให้ออกล้วงแล้วให้แบบเหมือนมีน้ำดีออกเลยให้ลึกให้ออกแล้วจะรู้สึกว่าหายอันนี้เอามาจากก่อนนี้สาวๆแข่งกินเหล้าผู้ชายเข้าพอเขาจะเมาเขาไปฉี่เราผู้หญิงยังไงก็ไม่ฉี่ก็ล้วงคอล้วงคอพออาเจียนปุ๊บก็เหมือนเรียบร้อยไปกินต่อได้เลยนะฮะก็กินเหล้าเป็นสิ่งไม่ดีแต่ถ้าสติสัมปชัญญะแต่อย่าไปลองของไม่ดีอะไรอาจารย์เนี่ยเป็นคนใครบอกไหนว่าแน่ชวนไปสนามม้าโอ้ไม่เอาอ่ะเป็นคนถือเงินของบ้านถ้าเราหลงไปติดไปเนี่ยแก้ไม่ได้ยาเสพติดเธอไม่แน่จริงไม่เอาเหมือนกันให้อีกหน่อยรวยให้ตายเนี่ยจะสอนลูกเลยมีเงินเท่าไหร่คุณซื้อได้10เม็ด20เม็ดกินเนี่ยมันไม่สนุกเหมือนตอนกินเม็ดแรกๆนะคะแล้วกลายเป็นทรมานทรกรรมเลยเพราะนั้นอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องไปลองนะคะของดีเนี่ยใครมาท้าดิเธอเรียนเนแข่งกันเนี่ยเอาเลยหนูนั้นมีความสุขจริงๆมีเงินใช้มีแบบนั่งคอยดูว่าจะเอาเงินไปฝากตรงไหนไม่ได้รวยมากเพื่อให้มันได้ดอกเบี้ยเยอะจากที่ทำงานสตาร์ทของ1,300อ่ะ
ผ่อนรถยังไม่ได้เลยค่าน้ำมันรถยังไม่พอมาจากเมืองนอกสวยหรูเลยเงินเดือน 2,300 ไม่เหมือนสมัยนี้นะคะก็ต้องขายพ่อแม่นะคะก็ว่ากันไปทีนี้เข้ามาละก็ให้ดูเรื่องส่วนคนเสมือนไร้ความสามารถนะคะคนเสมือนอันนี้ก็รู้ละโมฆะมาตรา25คนที่กลจริตจะเป็นโมฆะการสมรสหรือการทำพินัยกรรมในขณะที่จริตวิกลอยู่1703นะคะ1704เพราะ1704มาตรามาตรา25 1703 1704นะคะอันนี้มันไปอ่านเธอ1703ก็คือมาตราเดียวกันเนี่ยมาตรา1703ม1703นะคะเดี๋ยวถ้าว่างอาจารย์จะอ่านให้ฟังวิก3ครึ่งเราเลิกกี่โมง5โมงเลยเหรอไหนอาจารย์พรบอกมาสอนชั่วโมงเดียวจริงๆอาจารย์พรบอกสอนชั่วโมงเดียวเข้าสอนบ่ายสองก็เลิก3โมงกว่าเลิกกี่โมงคะตารางสอนเลิกกี่โมง4โมง4อีกนิดนึงนะคนละเหมือนไร้ความสามารถมาตรา32บุคคลเลยมีการพิการเดี๋ยวจะต้องกลับไปผู้เยาว์ละเดี๋ยวไม่ก็ให้อาจารย์พรมาขึ้นผู้เยาว์นะคะเนี่ยตอนอาจารย์พรเข้าโรงพยาบาลเนี่ยวันเสาร์เนี่ยอาจารย์พาร์ทเนอร์กับที่แข่งคู่ผสมอาจารย์บอกเฮ้ยถ้าไม่เป็นอะไรทำบรรลุแล้วไม่เป็นอะไรก็แข่งแต่ถ้าสามีท่านตายก็ไม่ไปแข่งเพราะไม่ใช่อะไรชาวบ้านด่าตายนี่มีคนหนึ่งเขาชอบเล่นเทนนิสมากเลยครั้งแรกเขาโทรศัพท์มาปีที่อาจารย์รู้จักเขาเนี่ยแม่เขาตายเขาบอกเอาศพแช่เย็นไว้ก่อนใส่อยู่ในห้องดับจิตแข่งเสร็จเรียบร้อยก็กลับไปทำพิธีพอแข่งอีกครั้งนึงไม่ได้คู่กับอาจารย์นะคะเจอกันโอ้อาจารย์เนี่ยอาจารย์แข่งก่อนเวลาได้ไหมขอแข่งก่อนทำไมเหรอเนี่ยเขาโทรมาเลยผมตายก็ไว้ในที่ลิ้นชักนั่นน่ะนะคะพอแข่งเสร็จแล้วก็ไปแล้วก็ฝีมือดีด้วยเป็นแชมป์ต้องเสร็จงานเลยแล้วก็เข้าไปทำงานกับเมียเขาอาจารย์ก็ดีละคือจะไม่ได้เป็นสาวสวยหรือเป็นไม่เกิดมาขออาจารย์ตายเลยใช่ไหมคนไหนใส่ถึงเขาก็ตายหมดนะคะผู้พิทักษ์มาตรา32นะคะบุคคลใดมีการพิการอะไรเนี่ยก็เป็นโมฆียะถ้าฝ่าฝืนมาตรา34นะคะมันมี11วงเล็บ11วงเล็บใครไปดูคือมาตราเนี่ยมันเป็นนี่ขึ้นหน้าขึ้นวรรคอย่างเงี้ยแล้วมาอย่างงี้นี่วรรค1นะคะถ้าอย่างงี้ก็วรรค2แต่ถ้าวรรค1แล้วมีวงเล็บ1มาตรา34เนี่ยมี11วงเล็บใน11วงเล็บเนี่ยคนเสมือนไร้ความสามารถจริงๆเขาไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ว่าจิตฟั่นเฟือนหรือเสพสุราเป็นอาจินหรืออะไรก็ตามคนที่อยู่ด้วยเกรงว่าจะไปทำบางเรื่องเสียหายก็เลยร้องขอต่อศาลถ้าศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเขาก็ยังทำได้ทุกอย่างทำพินัยกรรมได้ทำอะไรได้เพราะพินัยกรรมไม่ได้อยู่ใน11วงเล็บใน11วงเล็บในมาตรา34อย่างเช่นว่าให้เช่าสังหาริมทรัพย์เกินกว่า6เดือนหรืออสังหาริมทรัพย์เกินกับ3ปีอันนี้ต้องได้รับคำยืนยันจากผู้พิทักษ์ข้อสอบออกให้เช่ารถจักรยาน2เดือนเช่าตึก2ปีก็มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเพราะว่าใน11วงเล็บมันกำหนดต้องเกินกว่า6เดือนนะคะถ้าอสังหาริมทรัพย์ต้องเกินกว่า3ปีรู้สึกอันนี้อยู่ในวงเล็บ5ส่วนใหญ่ก็ชอบออกหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์มันมีค่าอย่างเงี้ยต้องได้รับความยอมถ้าสังหาริมทรัพย์ไม่มีค่าเงี้ยอย่างยิ้มสร้อยเกเนี่ยราคา300บาทไปใส่ไม่ต้องบอกผู้พิทักษ์แต่ถ้ายิ้มสร้อยเพชรเนี่ยราคา5ล้านก็บอกผู้พิทักษ์เพื่อนเนี่ยจะยิ้มใครได้ไหมผู้พิทักษ์บอกไม่ได้แล้วตั้ง5ล้านให้ได้ยังไงถ้าไม่ผู้พิทักษ์ไม่ให้ฝืนให้ไปก็เป็นโมฆียะนะคะคือทำได้ทุกอย่างคนเสมือนได้ความสามารถทำได้ทุกอย่างยกเว้นมาตรา34ใน11วงเล็บเพราะนั้นวันนี้เรามาเรียนเนี่ยตามที่อาจารย์ได้รับแจ้งมาผู้เยาว์คือบุคคลที่อายุยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์นะคะตามมาตรา19ผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะได้ในกรณีใดก็ในกรณี1ตามมาตรา19คืออายุ20ปีบริบูรณ์กรณีที่2โดยการสมรสการสมรสแบ่งออกเป็น2อย่างอย่างแรกคือสมรสเมื่อ17ปีบริบูรณ์ทั้งคู่ได้รับความยินยอมคุณแยกองค์ประกอบถ้าคุณแยกองค์ประกอบได้เมื่อไหร่เนี่ยคุณจะจำจนถึงอายุ70แบบอาจารย์เลยนะคะอันนี้หนึ่ง17ปีบริบูรณ์เขาขอผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอม
ข้อ3จดทะเบียนสมรสบรรลุนิติภาวะกรณีที่2โดยการสมรสเมื่อไม่ถึง17ปีบริบูรณ์ข้อ4ถ้าขอมีเหตุอันควรข้อ3ผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมข้อ4ศาลอนุญาตข้อ5จดทะเบียนสมรสต้องศาลอนุญาตในกรณีที่มีเหตุอันควรไม่ถึง17ปีบริบูรณ์ทั้งคู่นะคะแต่ในหนังสือบอกต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก็ต้องดูไปตามนั้นแล้วเรียนไปเรื่อยๆคุณก็เห็นฎีกาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ที่ยังเคยมีเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนมาตราแล้วก่อนนี้มันมีมาตรา204ตอนนี้เขาเปลี่ยนคำพูดแล้วตอนนี้แบบว่าถ้าการกู้ยืมเงินไม่มีกำหนดชำระในกอยืมในขอ200,000บาทแล้วเป็นชื่อทำหนังสือกันเรียบร้อยไม่ได้บอกว่าคืนเมื่อไหร่เขาเรียกว่านี่ไม่มีกำหนดชำระเจ้าหนี้ต้องการเงินคืนให้บอกกล่าวล่วงหน้านะให้บอกกล่าวล่วงหน้าปรากฏว่าเจ้าหนี้มันไม่บอกกล่าวเอาไปฟ้องศาลเลยไปฟ้องศาลลูกหนี้สงสัยเป็นนักกฎหมายดีใจขอให้ศาลยกฟ้องเพราะไม่ได้บอกกล่าวเขาสอบถามว่าข้อต่อสู้ของลูกหนี้ฟังขึ้นหรือไม่ถ้าฟังขึ้นก็ต้องยกฟ้องนะคะถ้าฟังไม่ขึ้นก็ต้องชำระเงินเจ้าหนี้ไปเจ้าหนี้อาจจะฟ้องเพื่อกลั่นแกล้งอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ได้ทำตามกฎหมายแต่ผู้พิพากษาในปี38ถึงศาลสูงศาลฎีกาตัดสินบอกว่าการมาฟ้องศาลถือว่าเป็นการบอกกล่าวเห็นไหมอันนี้พวกศาลอาจจะหมั่นไส้ลูกหนี้เพราะวิธีการจะฟ้องเนี่ยมีไปรษณีย์บัตรไปจากทนายนี่คุณจะฟ้องแล้วนะถ้าคุณไม่มาชำระเงินถ้าคุณแพ้คดีคุณต้องออกค่าธรรมเนียมออกค่าทนายนะไอ้นี่ก็ยังสู้กันถึง 3-3 เห็นไหมฮะพวกศาลอาจจะตั้งใจดัดนิสัยปี42กับคำพิพากษาฎีกาเสียดายไม่ได้สอนอีกนะจะได้บอกว่าคำพิพากษาฎีกาทั้งหลายแหล่ของประเทศที่ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรไม่ใช่กฎหมายประเทศที่ใช้กฎหมายรายลักษณ์อักษรคือตัวบทกฎหมายทั้งหมดประเทศที่ใช้จารีตประเพณีต่างหากที่คำพิพากษาคือกฎหมายนะคะเพราะนั้นคุณไปอังกฤษเนี่ยคุณจะดูกฎหมายเขาเนี่ยคุณต้องดูคำพิพากษาเลยมีการตัดสินไม่ว่ายังไงคดีที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันพวกศาลไม่ต้องคิดอะไรเลยตัดสินตามนั้นในนี้ฆ่าในนี้ตายทำไมประหารชีวิตพอคดีใหม่เกิดขึ้นมีคนฆ่าคนตายทำไงดูคดีเอาคดีตัดสินประหารชีวิตไอ้นี่ประหารชีวิตไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะนั่นเขาเรียกกฎหมายจารีตประเพณีนะคะเพราะนั้นทีนี้ปี42เนี่ยไอ้เจ้าหนี้ก็เห็นว่าเอ้ยฟ้องได้ไม่ต้องบอกกล่าวก็ไปฟ้องอีกไอ้ลูกหนี้ก็คงเป็นนักกฎหมายก็ยังยืนยันบอกเจ้าหนี้ไม่ได้บอกกล่าวแต่ศาลฎีกาปี42บอกว่าเมื่อไม่ได้บอกกล่าวก็ต้องยกฟ้องเพราะกฎหมายบอกให้บอกกล่าวเพราะนั้นพออาจารย์มาสอนหนังสือเนี่ยเดี๋ยวนี้ฉันคิดว่าให้เด็กมันสอบยังไงควรจะให้มันถูกเพราะเดี๋ยวมันไปนั่งบัลลังก์มันก็ตัดสินตามใจมันมันไม่ตัดสินตามกฎหมายละจะมีเพียงบางท่านอย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอัยการและศาลนะผู้มีหน้าที่บอกว่าและกันหรือเหมือนกันโอ้ตีลังกาแต่หลังก็ไม่เชิญอาจารย์ไปร่วมรุ่นเลยเฮ้ยและกันหรือเหมือนกันเหรอสองคนผัวเมียเปิดบัญชีแต่งงานแล้วเปิดบัญชีธนาคารไม่ต้องการให้คนใดคนหนึ่งเบิกเซ็นเบิกคนเดียวได้ก็สามีและภรรยาใส่ชื่อสามีและใช้คำว่าและภรรยาเพราะนั้นสองคนต้องเซ็นชื่อทั้งคู่และกันหรือเหมือนกันไม่ได้คือเรื่องมันต้องผ่านอัยการศาลรับโดยลำพังไม่ได้กฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นและศาลจะมาบอกกันและกันหรือเหมือนกันได้ไงไปก็ต้องปิดปากถ้าต้องปิดปากไปทำไมนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยกฎหมายใหม่ออกมายิ่งสนุกใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือพวกครูบาอาจารย์จำคุก1เดือนและปรับ 10,000 บาทคุณฆ่าคนตายคุณติดคุกอันนี้ร่วมมืออะไรคุณไม่บอกอ่ะพูดสั้นๆน่ะแล้วคุณจะเอาเขาครูบาอาจารย์ไม่ใช่อาชญากรน่ะคุณจะมาเอาเขาจำคุกเอาเข้ามาอะไรตลกไหมล่ะแล้วไปดูเดี๋ยวนี้ไอ้คนที่ออกเนี่ยส่วนใหญ่ลูกศิษย์รามเนี่ยน่ะนะฮะเป็นพวกฝากันเยอะไม่รู้ยังไงเป็นนิติกรคือสมัยก่อนเนี่ยพวกฝาเนี่ย 99.99 เลยที่เรียกว่ายังไงฉันก็ต้องตามกฎหมายตามความยุติธรรมอย่างธรรมศาสตร์บริสุทธิ์และยุติธรรมจุฬาต้องหามาจากกำธรเพราะกำธรจบจุฬาจนจบธรรมศาสตร์อาจารย์เอ็นทานรุ่น2รุ่นแรกก็อาจารย์รุ่นเดียวกับอาจารย์ธรรมศาสตร์ก็อาจารย์อะไรนะ
เล่นละครก็เป็นเล่นลิเกเป็นชายทองต้องไปช่วยลูกเจ้าเมืองพอดีลูกเจ้าเมืองท่านอาจารย์ท่านหนึ่งอายุ60เล่นเป็นลูกเจ้าเมืองเป็นนางเอกอาจารย์เป็นเมียชลวันอายุ40นะกายทองก็ฉลาดเรื่องอะไรไปช่วย60ก็ช่วยอาจารย์ขึ้นมาก็ทิ้งให้นางเอกอยู่ในถ้ำจระเข้ต่อไปคือลิเกสมัยก่อนมันเล่นแบบฉากฐานการเมืองอ่ะนะฮะสนุกก่อนนี้ดูสนุกไม่มีอะไรนะคะเพราะนั้นก็ผู้เยาว์อย่าลืมนะต้องรู้ผู้เยาว์คือใครคืออันนี้แล้วมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวดูที่จะต้องพูดถึงเรื่องผู้เยาว์เดี๋ยวกันทอนก็จะมาชวนหมดแต่กันอยากให้จริงๆอยากให้อันเนี้ยนะคะตอนเสมอไร้ความสามารถทำอะไรแล้วเป็นโมฆะก็คือที่มันไปทำขัดกับกฎหมายที่เขาบัญญัติเหมือนคนธรรมดาคนเสมอไร้ความสามารถที่ถูกสารสั่งเนี่ยเหมือนคนธรรมดาทำได้ทุกอย่างเหมือนคนธรรมดายกเว้นมาตรา34/11วงเล็บก็ไปจำส่วนใหญ่จำก็จำมาวงเล็บ5เนี่ยเข้าสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เกินกับ3ปีสังหาริมทรัพย์ถ้าเกินกับ6เดือนถ้า1 2 3 4 5เดือนก็ไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องบอกกล่าวนะคะทีนี้ดูผู้เยาว์มาตราเกี่ยวกับผู้เยาว์ผู้เยาว์อาจทำนิติกรรมใดๆแล้วต้องได้รับความยินยอมบัตรประกาศความยินยอมก็เป็นโมฆียะ22ปู่ให้เงิน1ล้านบาทกระถูบ้านปู่ให้เสาร์อาทิตย์เสาร์ที่เดือนหนึ่ง8วันรับได้ไหมรับได้ไหมในความคิดของเราเนี่ยก่อนที่อาจารย์จะเรียนกฎหมายเนี่ยโหตอนเรียนไปแล้วอะไรว่ามันยากหมดปู่ให้ล้านหนึ่งมาถูบ้านให้8วันได้ไหมคุณใส่เสื้อสีส้มข้างในเนี่ยเป็นพระเอกเกาหลีได้เลยว่ามาได้ไหมรับได้ไหมให้โดยเสน่หาคุณเอาไหมให้ล้านหนึ่งถูบ้านแค่แต่ความเองไม่ได้การให้โดยเสน่หาเนี่ยถ้ามีเงื่อนไขนั้นจะนิสิตไม่ได้แต่ถ้าให้โดยเสน่หาเพื่อให้เราหลุดจากหน้าที่อันใดอันหนึ่งอย่างเช่นอาบอกว่าที่เธอยืมเงินนั้นไป200,000ไปเรียนเนี่ยแล้วขยันเรียนจริงเลยอายกให้ไม่ต้องเอามาคืนหรอกอันนี้รับได้เพื่อหลุดจากหน้าที่อันใดอันหนึ่งที่เป็นลูกหนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยแต่อันนั้นถึงได้ประโยชน์ก็จริงรู้ไหมทำไมเขาถึงไม่ให้รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขตั้งล้านเงี้ยเพราะว่าคุณเป็นหลานปู่ก็รักเดี๋ยวคุณไปถูบ้านถูไปโดนแจกันที่รักมากอันนั้นหลายล้านแตกพ่อเราก็เป็นคนมีเงินนะแม่เราเป็นคนมีเงินปู่ไม่ค่อยชอบหน้าลูกสะใภ้ไม่ชอบหน้าแม่เรานะก็บังคับให้แม่ใช้เข้าใจไหมเพราะงั้นรับการให้โดยเสน่หาเนี่ยมีเงื่อนไขนั้นแต่นิดเดียวรับไม่ได้ถ้าให้โดยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยถ้าให้อาจารย์เนี่ยจะว่าแต่ถูบ้าน8วันเลยถูทั้งปีให้ล้านยังเอาเลยใช่ไหมเรื่องอะไรจะไม่เอานะนี่จะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เนี่ยใครขยันไปเนี่ยไปช่วยอาจารย์ถูบ้านจนขี้เกียจถูบ้านที่สุดเลยเอาสัก2คนคนละ500ต่อวันมีไหมอยากทำไหมโอ้สมัยก่อนนี้คือมีเด็กบางคนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดโอ้ล้างชามไม่เอาโอ้อยู่เมืองนอกเนี่ยโอ้ล้างชามนี่อยากเข้าคิวแย่งกันไปทำเลยอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะเพราะนั้นคือถึงเรามีเงินแค่ไหนเนี่ยอะไรที่ทำแล้วยกเว้นแต่มือแพ้น้ำยาล้างชามมืออะไรเนี่ยก็อย่าไปทำพ่อแม่ไม่ลำบากมากแต่บางคนพ่อแม่รวยจะมีลูกศิษย์คนนึงโอ้เดี๋ยวนี้มีบ้านมีรถกำลังจะเปลี่ยนรถเป็น CRV เป็นลูกศิษย์ที่หลังด้วยนะฮะเขาทำงานครั้งแรกก็เก็บเงินได้แสนหนึ่งดาวรถให้แม่เลยแล้วแม่เอาไปใช้ต่างจังหวัดแล้วเขาก็ผ่อนให้เนี่ยความกตัญญูเนี่ยแล้วมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆการงานก็ก้าวหน้าคือเห็นเยอะละนะฮะอย่าลืมคนแก่เนี่ยเราช่วยเขาคนหกรถไกลๆเราวิ่งไปช่วยไม่ทันอย่าเป็นไรพลังจิตหลายคนเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันที่เขาแทนที่จะตายเขาไม่ตายเขาไม่พิการไม่อะไรเนี่ยคุณมีบุญใส่ในโหลไว้ละนะคะไอ้บุญอันเนี้ยแก่แล้วคุณจะสัมผัสได้หรือว่ามันมาตอบแทนคุณโดยที่คุณรู้ด้วยว่าเขามาตอบแทนเราบางทีทำดีกับคนคนเดียวแล้วเราจะให้ทุกคนตอบแทนเราเป็นไปไม่ได้ต้องทำดีให้มากที่สุดเลยรีบทำถึงไม่ได้ตอบแทนเราก็ไม่ได้หวังอะไรเพราะนั้นอาจารย์ตักบาตรจะไม่ได้แทบจะไม่ได้กวดน้ำเลยที่กวดน้ำเพราะบางทีกลัวพ่อแม่ไม่ได้รับอาจารย์ไม่ได้รับอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกตักบาตรได้ทุกอย่าง
นะคะเพราะนั้นเปลี่ยนใหม่รีบเรียนรีบอ่านหนังสือมาก่อนเรียนจะให้อาจารย์ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ไหมเออถ้าสงสัยเรื่องเรียนโทรถามได้ห้ามยืมเงินเออสมัยก่อนให้ยืมนะคะเดี๋ยวนี้มันมีบทเรียนเยอะๆก็เลยไม่ให้ยืมแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเสียใจจนยังไม่ได้ต้องโทรมามันไม่ดังจะเห็นขึ้นแต่มิสคอนะคะแล้วก็ไม่รู้กดไปกดมาจนอาจจะไม่เป็นเปิดคอมก็ไม่เป็นไอ้เนี่ยทำอะไรก็ไม่เป็นต้องเขียนอย่างเดียวเนี่ยหลานอาจารย์ตั้งแต่2ขวบ3ขวบเขาเปิดคอมเป็นเขาทำอะไรเป็นหมดตอนนี้6ขวบละอ่านแต่อวัยวะภายในอ่านเรื่อง DNA มันแล้วแต่เด็กนะคะพ่อเขาเก่งเนี่ยที่บอกว่าไม่ยอมเป็นอเมริกันที่เส้นเพราะนั้นอาที่อาจารย์สอนมาเนี่ยมีใครนิดหน่อยมีใครสงสัยอะไรอยากถามอะไรไหมอยากถามไหมคะอย่าลืมอ่านหนังสือมาก่อนเรียนทุกวิชาสารบัญหน้าในตำราเนี่ยถ้าไม่มีคำถามอย่างเช่นกฎหมายจารีตประเพณีคุณเติมเลยกฎหมายคืออะไรจารีตประเพณีคืออะไรอ่านไปบทหนึ่งแล้วลองตอบคำถามที่สารบัญถ้าคุณตอบได้แต่ว่าคุณจำได้วิชาทุกวิชาเป็นภาษาไทยพอเป็นภาษาไทยคุณอ่านทุกครั้งรู้เรื่องหมดนึกว่าตัวเองรู้บางคนบอกผมอ่านจบสองรอบแล้วเขียนได้ไหมเขียนไม่ได้เพราะจำไม่ได้แล้วคนบอกเรียนกฎหมายอาจารย์เขียนยากจังอย่าเพิ่งเก็บเยอะอีกนิดนึงเรื่องสาบศูนย์เป็นเรื่องของใครมาตรา61เป็นเรื่องของคนเพราะนั้นเรื่องสาบศูนย์มีองค์ประกอบอะไรหนึ่งคนจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เวลาตลอดระยะเวลา5ปีใช้คำว่าตลอดนี่คือมาตรา61ออกด้วยข้อสอบแน่นอนตลอดระยะเวลา5ปีหมายความว่าไม่ขาดสายบางคนบอกเมียจะไปเที่ยวสมุยไปทางเรือพอเรือลำที่สามีไปลงข่าวหนังสือพิมพ์โดนพายุเรือแตกสันนิษฐานว่าคนตายหมดแต่ยังหาศพไม่พบไม่ครบตามไม่ครบร้อยคนที่ไปนะคะพออีก5วันสามีโทรกลับมาบอกตื่นสายไปไม่ทันตกลงไปเชียงใหม่กันละแล้วหลังจากได้ยินโทรศัพท์เนี่ยอีก5วันเนี่ยไม่ได้ยินข่าวคราวอีกเลยเพราะนั้นการเริ่มนับสาบศูนย์คือนับบอกไปวันที่1เอาอีก5วันก็คือวันที่5วันที่5โทรมาก็ต้องนับวันที่5มกราสมมุติ2500ถ้ากรณีสาบศูนย์ธรรมดาก็เอา5บวกพศก็2505ครบรอบคือวันที่5มกรามีสิทธิ์เริ่มฟ้องคือวันรุ่งขึ้นคือวันที่6บางคนเริ่มฟ้องคือวันที่5ไม่ใช่ต้องครบก่อนเพราะนั้นองค์ประกอบคือ1เรื่องของบุคคลจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยไม่มีผู้ใดพบเห็นหรือได้ทราบข่าวคราว2ระยะเวลาตลอดระยะเวลา5ปีติดต่อกัน3ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนี่คือองค์ประกอบแล้วจากวรรควรรค1วรรค2นะคะไปสงครามหรือสงครามยุติไม่ได้กลับมา2ยานพาหนะอับปางถูกทำลายหรือสูญหายอย่างของมาเลเซียเนี่ยหายไปจากจอเนี่ยนะฮะหรือสูญหาย3อันตรายถึงแก่ชีวิตนอกจาก1กับ2อะไรที่ไม่เข้ากับ1กับ2เช่นยืนอยู่เชิงภูเขาน้ำป่าไหลมาพัดไอ้คนนี้กระเด็นไปหาศพไม่เจอนะฮะหายไปรอหาค้นหาทหารชาวบ้านช่วยกันหาศพไม่เจอก็นับวันที่เขายืนเจอน้ำพัดกระเด็นเขาครบปุ๊บอย่างนี้ลดเวลาเหลือ2ปีเป็นสาบศูนย์กรณีพิเศษไปภาคใต้เป็นอาหารไปภาคใต้ไปสงครามไหมใช่ไหมไม่ใช่สงครามต้องมีการประกาศเออท่านจะลบกับใครสงครามเราลบกับใครเราไม่รู้นะฮะยุติสงครามก็ต้องประกาศยุติสงครามเนี่ยลูกก็เป็นทหารทุกคืนต้องโทรศัพท์กับทหารแม่วันนั้นไม่โทรศัพท์มาปรากฏว่ามีคนผ่านที่เขายืนยามเนี่ยแล้วปาระเบิดเข้าไปมีผู้เสียชีวิตมีคนสูญหายมีคนบาดเจ็บโทรไปถามนายเขานายก็บอกเนี่ยแต่คนเนี้ยเขาไม่อยู่หาตัวไม่เจอเดี๋ยวรอก่อนว่าให้เขากลับมารายงานตัวตอนนี้เขาหายไปแต่วันหน้าเขาอยู่เวรด้วยถ้าเขาหายไปอย่างนี้อันตรายถึงแก่ชีวิตไม่ใช่ไทยสงครามอันตรายถึงแก่ชีวิตนอกจากหนึ่งกับสองถ้าเราเข้าใจหนึ่งเป็นเรื่องสงครามไปสงครามไปลบนะอย่างเงี้ยไปลบที่ประเทศไหนเนี่ยประเทศไทยไปลบเนี่ยนะคะพอสงครามประกาศยุติกลับมาแล้วไม่กลับมาด้วย
อันที่สองไปยานพาหนะยานพาหนะอับปางไปเครื่องบินลำนี้เครื่องบินลำนี้โดนฟ้าผ่าตกหรือเครื่องบินลำนี้อับปางสูญหายหรือถูกทำลายถูกยิงถูกทำลายสูญหายหรือหายไปจากจอนะฮะสามอันตรายถึงแก่ชีวิตอะไรก็ได้ที่อันตรายถึงแก่ชีวิตอย่างยกตัวอย่างที่คนปาระเบิดเข้าไปที่เขายืนยามอยู่นะฮะหรือน้ำป่าไหลหลากมาครับเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นลดระยะเวลาลดลงเหลือ2ปีแล้ว2ระยะเวลาลดลงเหลือ2ปีเนื่อง1อันนี้1สงครามยุติหรือไปสงคราม2ยานพาหนะอับปางถูกทำลายหรือสูญหาย3อันตรายถึงแก่ชีวิตนอกจาก1กับ2ที่ไม่ใช่เรื่อง1กับ2ถ้าเป็นเรื่อง1กับ2ก็ไปอ้าง1อันนี้ก็2ปีสอบสวนกรณีพิเศษวันนี้คุณได้ข้อสอบ1ข้อละกลับไปเขียนตัวบททุกวันเลยวรรค1กับวรรค2นะฮะเขาถามแค่ไหนกฎหมายถามแค่ไหนถามแค่นั้นประวัติศาสตร์กฎหมายถามว่าเงื่อนไขในการสมรสผู้หญิงต้องไม่มีสามีในขณะที่ทำการสมรสจบข้อนี้ได้คะแนนเต็มคนหนึ่งอธิบายกลัวว่าเขียนสั้นๆเยอะจะให้คะแนนน้อยผู้หญิงไม่มีสามีในขณะทำการสมรสหมายความว่าต้องเป็นโสดแทนที่จะได้เต็มถูกหักคะแนนเป็นโสดก็ไม่ได้เป็นภรรยาของชายใดสามีตายเขาก็ไม่มีเขาไม่ได้เป็นภรรยาของชายใดเขาอยากขาดจากสามีแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นภรรยาของชายใดพวกนี้ทำการสมรสได้หมดไม่ใช่เขาบอกต้องเป็นสาวโสดคือไปตอบผิดเงื่อนไขเลยว่าต้องเป็นสาวโสดเท่านั้นถึงจะทำการสมรสได้คือพอดีคุณอาจจะโชคร้ายไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์กฎหมายนะคะเพราะว่าอีกหน่อยถามว่าเมืองไทยสมัยก่อนนี้ประเทศไทยใช้กฎหมายอะไรไม่รู้เรื่องนะคะการที่ปกครองแบบพ่อกับลูกถ้าคุณอ่านแล้วคุณจะรู้สึกรักประเทศไทยพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ทรงพระปรีชาจริงๆไม่ใช่ทักแกล้งมาเขียนยกย่องนะหรือบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นพระมหากษัตริย์ที่อื่นเนี่ยแค่ลูกแปลงลูกเดียวเนี่ยตัดสินเนี่ยก็ยังกลับมาหาพระมหากษัตริย์ไม่พอใจก็ยังกลับมาหาพระมหากษัตริย์หรือเชิญเข้ามากินเหล้าที่บ้านเราเขาเมาเนี่ยกฎหมายกำหนดเลยคุณมีหน้าที่ต้องไปส่งเขาถ้าเขาตายเนี่ยโดนปรับนะหรือถ้าเขาไม่ยอมค้างก็ต้องไปส่งเขาที่บ้านเรียกให้เขาค้างก่อนถ้าเรียกให้เขาค้างเขาไม่ยอมค้างก็ต้องมีหน้าที่ไปส่งเขายกเว้นแต่เขาบอกคุณไม่ต้องมาส่งหรอกส่งผมยังไม่เมาแหละแล้วเขาไปเองแล้วเขาไปตายเนี่ยเราไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมายกำหนดหน้าที่เลยเพราะคุณไปเชิญเขามากินเหล้าเห็นไหมฮะทรงพระปรีชาไหมอาจารย์ก็ไม่รู้ว่ากฎหมายเมืองนอกมีอย่างนี้ไหมนะคะแล้วปัจจุบันนี้กฎหมายอันนี้ยังเหลืออยู่หรือเปล่าฝากคุณไว้ด้วยเดี๋ยวคุณต้องเรียนอีกกฎหมายอาญาข้อจันปกติจังหวัดเนี่ยถ้าปกติจันสอนกฎหมายอเมริกันเป็นวิชาเลือกถ้าอยากเรียนก็ไปลงนะเรียนกฎหมายอเมริกันก็มีรัฐธรรมนูญแค่7มาตราคุณไม่เคยได้ยินข่าวเลยว่าอเมริกันเดินขบวนล้มล้างรัฐธรรมนูญกฎหมายมันดีอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมคนใช้มันเลวรวมทั้งอาจารย์ด้วยเพราะส่วนใหญ่ที่ไปเดินก็ลูกศิษย์ทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมนะโอเคแล้วเราเจอกันข้างหน้าทุกคนขยื่นแล้วอยากกลับเต็มที่แล้วอาจจะไม่รู้ว่าเวลาเลิกกี่โมงนะคะขอให้ทุกคนเรียนจบสมความปรารถนาแล้วเป็นคนดีคนดีพาเราไปรวยขอให้เป็นคนดีแล้วก็รวยๆๆๆนะฮะ